จิตมันจะจบคราวนี้มิตรแล้วเรื่องมันจะไม่เข้าแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องเหลือเรื่องเดียวนะคืออารมณ์อื่นต้องไม่เข้าแล้วมันถึงจะได้นะซึ่งนิมิตในเบื้องต้นที่เรานึกแค่นี้เราระลึกหลับตาลืมตาหลับตาเนี่ยมันก็นึกแทรกเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะเดี๋ยวก็กลับมาอีกแป๊บนึงก็หายไปเรื่องอื่นมันเป็นระดับบริกรรมนิมิตไปเอาอะไรกับไอ้บริกรรมนิมิตนี่ไม่ได้คือมันอยู่ๆหายๆแต่ว่ามันเป็นแค่ใจเกาะเอาไว้แต่เมื่อไหร่สามารถพัฒนาบริกรรมนิมิตหมายถึงว่าเราสมาธิมันตั้งมั่นขึ้นอารมณ์ที่มันเข้ามากวนใจอ่ะในความคิดของเรามันหายไปมันจะพัฒนาไปสู่สมาธิที่มันสูงขึ้นก็จะเป็นอุคานิมิตอุคานิมิตคืออะไรนิมิตตรงนี้ภาษาไทยใช้คำว่านิมิตใจเรียนมันเรียนมันศึกษาจนถ้ามันจำได้อุคานิมิตลักษณะอุคานิมิตเนี่ยหลับตายังไงขอไปลืมตาเห็นอย่างไรหลับตาเห็นอย่างนั้นนี่อุคานิมิตเหมือนที่เมื่อกี้บอกว่าวิสุทธิ์แม่บอกว่าหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาจนกว่าจะแบบพอหลับปุ๊บมันเท่ากันเลยหลับตาลืมตาเห็นเท่ากันเนี่ยนะอุคานิมิตละนั่นหมายถึงว่าสมาธิกูตั้งมั่นมากเลยคืออารมณ์อื่นไม่เข้าแล้วมันเลยเป็นนิมิตเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวแล้วแล้วจิตมันนิ่งถึงขนาดที่ว่ามันสามารถจับรายละเอียดของภาพทุกอย่างได้เสมือนภาพจริงหมดแต่สมาธิมันยิ่งไปกว่านั้นคือปกติเราเห็นเท่าลืมตาเห็นนี่มันน่าจะสุดยอดแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราทำสมาธิต่อระดับสมาธิมันภาคมากขึ้นละเอียดมากขึ้นตั้งมันมากขึ้นมันจะนำไปสู่ปฏิภาณนิมิตปฏิภาณนิมิตเนี่ยภาษาไทยใช้คำความหมายว่านิมิตเทียบเคียงหมายความว่ามันเป็นนิมิตที่มีความพิเศษคือมันมีความชัดมากกว่าลืมตาเห็นลักษณะที่สองคือมันจะเปลี่ยนเป็นของใสๆหมดเลยอะไรก็ได้ที่มันเข้ามาในนิมิตเทียบเคียงมันจะมีลักษณะใสอันที่สามคือมันย่อได้ขยายได้อยู่ในอนัตตของใจช่วงนี้เนี่ยถ้าเราทำสมาธินิวรณ์ก็แทบจะไม่เหลือแล้วอาการง่วงอาการหลับอะไรต่างๆจะไม่เหลือใจมันจะไปติดอยู่กับนิมิตย่อนึกให้ย่อก็ย่อนึกขยายก็ขยายคืออยากให้นิมิตเป็นยังไงทำได้หมดแต่การนั้นก็ยังไม่ใช่ของจริงมันอยู่ในระดับแค่อุปจารสมาธิคือมันเฉียดไปแล้วจนกว่ามันผ่านนิมิตทั้งหมดมันทิ้งไอ้ย่อขยายทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่สภาวะธรรมจริงๆซึ่งมีรสของธรรมะที่เรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองอันนั้นคือสภาวะธรรมเห็นดวงเหมือนกันอาจจะบอกว่าเป็นดวงแก้วก็ได้เป็นสุขใสสว่างเหมือนดวงพระอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมไม่ได้เกิดจากการนึกแล้วแต่สมาธิที่มันตั้งมั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่บาทอธิบายตรงนี้เยอะเพราะว่ามีหลายที่หลายแห่งเอามีว่าเป็นนักศึกษาแล้วกันศึกษาเนี่ยแล้วก็เขียนคล้ายวิทยานิพนธ์นะของเราเนี่ยเป็นพวกเพ่งนิมิตสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นว่าจะเป็นกายต่างๆ18กายพวกนี้นิมิตหมดเลยไม่ใช่ของจริงมันเป็นนิมิตที่เราคิดสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพวกเรานี่คือปฏิบัติแบบขั้นต่ำมากเลยนะขั้นสมถะพวกเราอยู่ในระดับแค่สมถะที่เราฝึกพอเราไปติดกับนิมิตถ้าที่อื่นเขาจะบอกว่าต้องตัดนิมิตออกเราทิ้งอย่าไปเอานิมิตนะเพราะนั้นไอ้คำว่าทิ้งตรงนี้มันมีหลายระดับไอ้นิมิตเลื่อนลอยนั่นก็นิมิตไอ้ข้างนอกโตมันก็นิมิตแต่ไอ้สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจากที่มันจับนิมิตแล้วมันส่งต่อไปถึงสภาวะธรรมเนี่ยมันคนละอันกันเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติทุกคนบอกว่านั่งสมาธิไปเห็นดวงเห็นองค์พระเนี่ยอันนี้ไม่แน่นะไอ้ที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ระดับแค่อุคานิมิตก็ได้ก็เห็นเหมือนกันนะพอเราใช้สภาวะธรรมกับนิมิตมันเป็นอันเดียวกันข้างในกับไอ้ที่เราเรียกกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยผู้รู้ในการตรวจสอบนิดนึงว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือระดับไหนนะหลวงพ่อได้ใช้คำว่าเป็นสุสนนิมิตนะดังนั้นเราก็ฝึกปฏิบัติเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยสมมติเห็นดูเห็นองค์พระเนี่ยเอาจริงที่เป็นสภาวธรรมเนี่ยมันเป็นชาระดับอัปปนาสมาธิมันไม่เกี่ยวกับนิมิตเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า18กายที่มันเป็นนิมิตที่เรานึกขึ้นมาถ้าระดับนึกคิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นระดับนิมิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะรู้ดีสุดก็คือผู้ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติ
ราจะรู้เองว่าเออตอนนี้เราเข้าไปถึงสภาวะธรรมของจริงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วผู้รู้เขามีวิธีการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันของจริงหรือมันเป็นนิมิตเขามีวิธีการเช็คถ้าระดับคนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติมันก็จะมีวิธีการอันว่าก็ไปปฏิบัติเองเขาเช็คยังไงถึงจะรู้ไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นมโนภาพเป็นแค่กุศลนิมิตหรือว่าจริงๆแล้วมันคือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริงๆนะเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะเลยอธิบายเรื่องนิมิตเยอะนิดนึงเราไม่ได้สอนให้ติดนิมิตเราสอนให้ละนิมิตด้วยซ้ำไปเพราะว่าองค์พระดวงแก้วที่เราเรียนท้ายที่สุดมันเป็นแค่เครื่องมืออุปกรณ์นำใจเข้าไปถึงสามคือใจหยุดเท่านั้นน้องที่ประสบการณ์ในองค์นิมิตเนี่ยใจเกาะมีที่เกาะไม่เลื่อนลอยเกาะไปถึงฝั่งปุ๊บคือใจหยุดเข้าถึงดวงธรรมกายภายในนิมิตก็หมดหน้าที่แล้วนะมันแตกต่างนะเราไม่ได้ติดนิมิตอะไรดังนั้นเวลาเราอธิบายหรือเราพูดคุยกับคนอื่นตรงนี้ต้องอธิบายให้เคลียร์ต้องให้เข้าใจไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็พบปะเจอกันมาว่าสอนให้ติดนิมิตเปิดพวกเพ่งดวงแก้วนะจริงๆไม่ต้องเพ่งก็ได้นะดวงแก้วองค์พระก็ต้องเพ่งนึกอะไรก็ได้นึกมะพร้าวก็ได้นึกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวอะไรไม่ต้องนึกก็ได้เพราะฉะนั้นของเราชัดเจนมากนะช่วงหลังๆหลวงพ่อพยายามอธิบายให้เราเข้าใจแต่ว่าบางทีเราเข้าไปศึกษาให้ละเอียดเนี่ยเราก็จะจำแบบผิดๆไปขยับต้ององค์พระต้องดวงแก้วนะมันไม่ต้องไปอย่างเดียวนะมันทำได้ตั้งหลายอย่างมากกว่านั้นโอเคนะอันนี้ผ่านไม่ควรนึกอะไรก็ได้ที่นึกแล้วมันเกิดกามเกิดพยาบาทเกิดเหยียดเยียดอะไรต้องนึกลักษณะนิมิตนึกองค์พระดวงแก้วก็ได้สีอะไรก็ได้เล็กก็เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ตำแหน่งเหรออยู่ที่ศูนย์กลางกายอันนี้คือหัวใจของเรานะจะทำอะไรก็พยายามเอาใจไว้ในกลางท้องบ่อยๆนะจิตจะได้คุ้นกับการเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายสาเหตุการนึกนิมิตอันนี้เป็นหลักปฏิบัตินะอธิบายเนาะก็มันมีสาเหตุตั้งใจมากก็หยาบบ้างอะไรต่างๆบางนึกนิมิตไม่ได้ต่อไปบทต่อไปนะนึกนิมิตผ่านเนาะหลักหัวใจคือนิมิตเนี่ยให้ชัดเจนเลยนี่สามประเภทนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราพุทธมีคนปฏิบัติเห็นดวงธรรมนะเอาว่าเราเชื่อมั่นว่าเขาดวงธรรมเนี่ยตกลงเขาติดนิมิตไหมเห็นดวงธรรมภายในเอาเข้าถึงดวงธรรมภายในเขาได้นิมิตระดับไหนเข้าถึงดวงธรรมภายในเข้าถึงดวงธรรมภายในเป็นนิมิตระดับไหนฮะเขาเข้าถึงดวงธรรมภายในแล้วดวงธรรมมานั่นสติโนดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างที่หลวงปู่บอกเห็นเป็นดวงภายในดวงสว่างภายในเป็นอะไรเป็นนิมิตขั้นไหนฮะเป็นนิมิตขั้นไหนบริกรรมอุทานปฏิภาคถ้าเป็นปฏิภาคก็พวกติดนิมิตหมดเลยหลังจากนี้ไปอีก18กายพวกติดนิมิตหมดเลยเพราะสิ่งที่คุณทำยังอยู่แค่นิมิตต้องตอบว่าอะไรต้องตอบว่าเป็นนิมิตไหมไม่ใช่เป็นนิมิตแล้วมันเป็นอะไรฮะสภาวะธรรมนี้มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมรรคผลไปมันไม่เกี่ยวกับนิมิตอันนี้ระวังนะต้องระวังเลยเพราะว่าเราตอบไปปุ๊บนิมิตปุ๊บจบเลยเรียบร้อยคุณก็คือยังได้แค่สมถะนั่นแหละหลังจากนี้ไปถ้าบอกเตรียมธรรมเป็นนิมิตหลังจากนี้ไป18กายคุณก็นิมิตหมดละปฏิภาณนิมิตทั้งหมดไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นคนประดับของเราเนี่ยเข้าใจผิดเยอะเราก็ไม่หลงติดอยู่กับแค่ปฏิภาณนิมิตก็เยอะนะเพราะฉะนั้นก็เราเอาของจริงนะปฏิบัติให้ได้มาถึงสภาวะธรรมภายในต่อไปภาวนานะสัมมาอรหังอันนี้ก็เป็นคำภาวนาที่มีความหมายว่าถูกต้องดีงามผ่านไกลจากกิเลสนะมีคนถามว่าท่านหลวงปู่มาอย่างไรสัมมาอรหังเนี่ยท่านไปศึกษามาหลายที่นะก่อนที่ท่านจะมาปฏิบัติธรรมรู้ธรรมที่วัดบวชมนท่านไปศึกษามาเยอะนะตั้งแต่ท่านบวชใหม่ก็ที่สองพี่น้องเกจิอาจารย์ด้านปฏิบัตินะจนทั้งมาศึกษากรุงเทพนะวัดชัยพลวัดระฆังอะไรต่างๆไปมาหมดแล้วพอปฏิบัติมากๆเข้าก็ไปเดินทุดง
นะฮะหลายที่ที่หลวงปู่ไปเรียนมาสมัยก่อนภาวนาพุทโธภาวนาสัมมาอรหังพวกนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยหลวงปู่ท่านไปศึกษามาแล้วท่านก็หยิบเอาคำเหล่านี้มาเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลวงปู่ไม่ได้คิดเองมันเป็นคำมาคำที่มีมาอยู่แล้วแล้วเขาก็ใช้กันอยู่แล้วในการปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นก็เป็นความหมายที่ดีแหละหมายถึงถูกต้องดีงามห่างไกลจากกิเลสวิธีการภาวนาอย่างไรอันนี้ไม่อธิบายนะเป็นหลักปฏิบัติภาษาสมาธิทำให้ละเอียดนะมีสัปปายะ7อย่างที่ช่วยในการปฏิบัติอันนี้ว่าตามคำที่พิสุทธิมาวางใจนะเขาวางใจเนี่ยหลายคนเราคุ้นกับคำว่าวางใจแต่ว่ามันไม่เข้าใจความหมายจริงเขาว่าวางใจมันคือว่าจิตไปตั้งไว้ในจุดอะไรก็ได้ที่มันเป็นจุดที่เราจะไม่เปลี่ยนจุดนะคำปัจจุบันเขาใช้คำว่าจุดสบายมันไม่จำเป็นต้องสนการตายก็ได้เราเริ่มต้นจุดไหนก็ได้ที่เราสบายเสร็จแล้วเอาจิตไว้ตรงนั้นเราไม่เปลี่ยนที่บางทีไม่ได้ต้องนึกนิมิตองค์พระดวงแก้วแต่เป็นจุดนั้นคือพอเอาใจไปอยู่แล้วมันอบอุ่นมันมีความสุขมันรู้สึกว่าจากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยอาจจะไม่ต้องสนการกายก็ได้หลายคนมาสนการกายแล้วก็เครียดเพราะนั้นเขาว่าวางใจหมายถึงเอาใจไปตั้งไว้ในฐานที่ตั้งตรงนั้นอยู่นะตรงนั้นแล้วเราไม่เปลี่ยนที่ตั้งเพื่อให้มีที่ที่เหมือนแบบใจเราไปวางเอาไว้ถ้าใจไม่วางปั๊บเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เลยถ้าเมื่อไหร่เราคิดออกไปเรื่องโน้นเรื่องนี้คือตอนนั้นคือใจเรามันไม่มีที่อยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราไปวางไว้ปุ๊บอ่ะพอมันอยู่ปั๊บมันจะถูกล็อกเอาไว้แล้วก็จะอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ไปไหนมันก็จะมีความสุขก็อย่างอยู่กับตรงนั้นอารมณ์อยู่ตรงนั้นนะหลวงพ่อใช้คำว่ามันอยู่นอกตัวในตัวในส่วนการกายได้หมดอยู่นอกตัวก็ได้อย่าไปกังวลว่าต้องส่วนการกายบางทีมันกลับอยู่ในตัวตรงหน้าผากบ้างตรงนู้นตรงนี้บ้างก็เอาตรงนั้นไปก่อนเสร็จแล้วมันเกิดความสบายเมื่อไหร่ค่อยไปเปลี่ยนที่มันจนกว่าที่เราได้ความสบายสูงสุดเดี๋ยวมันสมาธิมันมาเองอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบหลวงพ่อทำล่าสุดแล้วเมื่อก่อนท่านยังให้เดินฐานเดินขึ้นเดินลงอะไรเยอะแยะเลยนะเสร็จแล้วเดินไปเดินมาก็เครียดนะเราก็ตัดเส้นได้คือเงินโอ้โหแบบจินตนาการบางคนเครียดอะไรนะเส้นได้สองเส้นตัดกากบาทเลยโอ้คิดแบบจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยเสร็จแล้วมันเครียดนะเราก็มีคนทำได้น้อยท่านก็เลยต้องปรับวางที่ส่วนกลางกายก็ทำไม่ได้อีกเครียดอีกหาไม่เจออีกส่วนกลางกายตรงไหนก็ไม่รู้หาจุดตัดก็ไม่เจอสุดท้ายท่านบอกอันนั้นเอาไว้ใจเอาใจไว้ในจุดที่สบายแล้วครับอันนี้คือเทคนิคล่าสุดนะฮะไปฟังดีๆแล้วจะรู้ตอนหลังๆท่านบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ลองเช็คซิว่าตอนนี้ใจเราอยู่นอกตัวใจเราอยู่ในตัวหรือใจอยู่ไม่ใช่ไกลตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวคำนี้นี่คือสรุปจากประสบการณ์การปฏิบัติตลอดทั้งชีวิตอย่าฟังผ่านคือถ้าเราสามารถที่ตรวจเช็คใจของเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยตอนนี้ใจอยู่ไหนมันคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้คือไกลตัวอันนั้นคือฟุ้งซ่านเวลาคิดเรื่องงานเรื่องอะไรต่างแต่ถ้ามันมีสติเพื่อมันรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันอยู่มาประมาณแถวๆตรงนี้อยู่ในวงกายแสดงว่าใจมันกลับอยู่กับตัวหรือมันกลับเข้ามาอยู่ในตัวมันเข้าไปอยู่ในตรงไหนก็ได้ในตัวทรงอกบ้างหรือประดับการท้องอันนั้นคือสุดยอดละคือใจเรากลับมาอยู่นะที่ฐานที่ตั้งของมันจริงๆที่มันควรจะอยู่แล้วที่วางใจก็หลักการนี้มันก็เราก็พอจะทราบกันแล้วนะนี่ตัวอย่างข้อสอบสุชาชอบฟังเพลงนั่งสมาธิเพลงมีเสียงเพลงติดเข้ามาควรแก้ไขอย่างไรก็ไก่นิมิตองค์พระขอไข่ภาวนาสัมมาอรหังก็ควายน้อมนำเพลงมาเป็นบริกรรมวนนะน้องรู้ใช้วิธีหนามย่อต้องหนามบ่งโดยฟังเพลงไปจนกว่าจะจบจอจานถูกทั้งคอแล้วมองข้อไหนดีตอบข้อไหนนะน้อมนำเพลงมาเป็นบริกรรมนะหลักการเขาอันนี้มันจะหลักการหรือเปล่ามันเป็นวิธีการที่โดยส่วนใหญ่นะเขาใช้คือถ้าฟุ้งภาพใช้ภาพฟุ้งเสียงใส่เสียงฟุ้งภาพก็คือถ้าเราฟุ้งเป็นภาพบางทีมันออกมาเป็นภาพเลยเราเห็นอดีตเรื่องราวเนี่ยเราใช้ภาพคือองค์พระดวงแก้วนี่มีช่วยแต่ถ้าเกิดฟุ้งเป็นเสียงมาแล้วเสียงเพลงพอเพลงเสร็จโอ้โหพอหลับตาปุ๊บเสียงเพลงมาเลยดังสนั่นหวั่นไหว
ได้ยินอยู่คนเดียวนะเราก็เปลี่ยนเสียงเพลงให้เป็นสัมมาอรหันต์แค่นี้นะเพราะฉะนั้นฟุ้งเวลาฟุ้งมันมีแค่สองอย่างภาพเสียงหรือสุดๆคือมาทั้งภาพและเสียงนี่คือสุดๆละคือมาทุกทางเลยภาพมาเสียงมาแบบเข้าไปประกอบเหตุเรื่องราวอยู่ในนั้นอันนั้นต้องใช้ทั้งองค์พระแล้วก็สัมมาอรหันต์นะอันนี้ถ้ามาแต่เพลงก็ใช้สัมมาอรหันต์ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้คำภาวนาภาวนาตอนใจเริ่มหยุดภาวนาเสียงดังไม่อยากภาวนาไม่ต้องภาวนาภาวนาได้ง่ายสุดคือสัมมาอรหันต์ความหมายของคำภาวนามีผลต่อใจในการนั่งสมาธิมากข้อสอนมีสูตรที่สุดแล้วครับข้ออื่นนี่ยังไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวได้ถูกต้องนำหลักคำสอนของพระมงคลเทพมณีไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาดวงศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสมาธิสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิดวงปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะละจอจานถูกทุกข้อทุกข้อนะโอเคเป็นชั่วโมงรู้สึกไปช้ามากเลยเดี๋ยวจะสปีดขึ้นนะฮะสมาธิ3อุปสรรคและวิธีแก้ไขอันนี้หลักมันมีแค่นี้นะอุปสรรคสำคัญของการทำสมาธิมีกี่อย่างนะมีกี่อย่าง5อย่างคือนิวรณ์5จำได้ใช่ไหมนิวรณ์5มีอะไรแก้ยังไงอันนี้แหละคือหัวใจนะเพราะฉะนั้นอธิบายแบบเร็วๆนะคือตรงนี้อ่ะนิดนึงกิเลสเนี่ยกิเลสในตัวเรานะในที่นี้ไม่มีใครมีกิเลสพระก็มีกิเลสโยมก็มีกิเลสแต่ว่ามีระดับไม่เหมือนกันอย่างหยาบๆเลยเนี่ยออกมาทางกายกับวาจาเขาเรียกมีติกมกิเลสกิเลสพวกนี้มันออกมาคือเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วผิดศีลอันนี้คืออย่างหยาบสุดละถ้าใครผิดศีลให้เรารู้ว่าตอนนั้นจิตเขาก็หยาบมากเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกิเลสอย่างหยาบๆสุดๆที่มันเป็นแบบหลุดออกมาจากทางความคิดคำพูดการกระทำแล้วอะคือตอนนั้นใจก็หยาบมากนะเป็นกิเลสอย่างหยาบไม่มีติกรรมกิเลสพุ่งมาทางกายและวาจาอย่างกลางเนี่ยมันอยู่ในใจเราจะรู้ตัวเราเองมันเป็นพวกนิวรณ์ห้าพวกนี้มันจะเป็นขั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยจัดการมาด้วยรักษาศีลกิเลสอย่างหยาบมันจะหายไปข้อสองจัดการมาด้วยสมาธิก็จัดการนิวรณ์นะข้อสามกิเลสอย่างละเอียดพวกลึกๆอนุสัยกิเลสที่นอนอยู่ในขันธสันดานผูกมัดมนุษย์สรรพสัตว์อยู่ในสังสารวัฏแอบพวกนี้มองไม่เห็นเลยนะแม้ตัวเราบางทียังไม่เห็นตัวเองพวกนี้คือต้องตัดได้ด้วยวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยข้อสามต้องวิปัสสนาเท่านั้นถึงจะตัดถ้าไม่ถึงวิปัสสนาก็ตัดไม่ได้กิเลสก็จะยังนอนเนื่องอยู่ต่อไปเพราะนั้นกิเลสจะมีสามระดับอันนี้กิเลสในสมาธิกิเลสที่มันปรากฏอยู่ในสมาธิคือตัวของอะไรกิเลสที่อยู่ในสมาธิมันทำให้เรานั่งสมาธิได้และไม่เป็นสมาธิคือตัวอะไรนิวรณ์ห้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าถ้าตอนนี้เรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่เป็นสมาธิเนี่ยอุปสรรคที่เรากำลังเจออยู่คือนิวรณ์ห้าตัวมีอะไรบ้างทบทวนนะหนึ่งคืออะไรนะความหมายความรักใคร่พอใจในกามไม่ใช่แค่เรื่องเพศเรื่องกามนะมันรวมถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปสวยๆรสหอมรสดีๆกลิ่นหอมๆพวกนี้เหมาหมดถือเป็นกามฉันทะหมดนะเข้ามารบกวนจิตใจเวลาเราปฏิบัตินะนั่งๆไปนึกถึงเค้กพิซซ่าพวกนี้ก็ใช่หมดนะมันไม่ใช่ว่าต้องนึกถึงแต่เรื่องเพศเรื่องกามนะมันเข้ามาก็ทูตกามฉันทะหมดพยาบาทคืออะไรฮะความคิดพัทุสลายความคิดปองร้ายคือใจมันจะร้อนๆทีนมิทะทีน่านี่หดหูมิทะนี่ง่วงเหงาหองนอนคือสองตัวนี้มันเป็นสองคำนะตัวหนึ่งคือง่วงนอนทีน่าหดหูไม่อยากทำอะไรบางคนเป็นนะถ้านั่งสมาธิไม่อยากทำอะไรเฉยๆดีกว่าไหมพวกนี้ทีน่าหดหูมันไม่มีพลังมันไม่กระตือรือร้นมันขี้เกียจมิทะง่วงเหงาหอนอนมันง่วงอะไรต่างๆ
ต่อไปอุทธัจจะกับอุทธัจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นสองตัวอีกตัวหนึ่งคือฟุ้งซ่านเลยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็รำคาญหงุดหงิดรำคาญต่างๆต่อไปข้อสุดท้ายคือวิจิกิจฉาเป็นลังเลสงสัยนะไม่น่าเชื่อความลังเลสงสัยนี่เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่ทำให้สมาธิไม่เกิดฌานไม่เกิดนะจิตมันไม่ตั้งมั่นคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เอ๊ะนั่นไปอันนี้ดีไปอันนี้ดีไม่ตรงนี้มันใช่สภาวะไม่ใช่สภาวะพวกนี้ก็จิตไม่นิ่งนะบางทีมันเสียงเราเองแหละไอ้สงสัยนี่มันใช่หรือเปล่าเนาะตอนนั้นเราได้ยินแบบคือพวกนี้มันติดสัญญาจำเอาหมดเลยนะเราก็เกิดความไม่สงสัยอ่ะนิวรณ์ห้าอันนี้เขาอุปมาเหมือนอะไรบ้างอันนี้พุทธเจ้าท่านอุปมาไว้นะอันนี้เราไม่ต้องจำก็ได้นะหมายถึงอะไรอันนี้เรามาดูโดยรวมนะคือสาเหตุแต่อาจมาจากอะไรและจะแก้อย่างไรกามฉันทะเกิดจากอะไรพอใจในกามในรู้รสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างเลยนะเราบางทีก็มาจากกิเลสกามในตัวเราอ่ะพวกราคะพวกตัณหาตระกูลโลภะราภะราคะนะสาเหตุนะกำหนดความมั่นสวยงามแล้วก็ไม่คิดเรียบขาวิธีการแก้กามฉันทะตรงนี้ต่อเจริญอสุภะนะเราก็จะรู้จักประมาณในอาหารด้วยสัมมาอินทรีย์ด้วยนี่พวกนี้ไม่ต้องจำเราก็เป็นหลักการในการปฏิบัติที่เราใช้กันอยู่พิจารณากามคุณต่อไปพยาบาทเนี่ยมันพัฒนามาจากจิตที่มันตระกูลโทสะนะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาพยาบาทไม่ได้เกิดขึ้นโดยนะพยาบาทเป็นปลายเหตุจุดเริ่มต้นคือแค่ขัดใจนะอลติขัดใจเล็กๆไม่พอใจพอไม่พอใจแล้วเราไม่จัดการมันเนี่ยไม่เคลียร์มันออกมันจะพัฒนาไปสู่ความปฏิฆะในขัดใจอลติเนี่ยคือไม่พอใจก่อนมันรู้สึกไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจปุ๊บไม่พอใจปุ๊บมาแล้วเราไม่หยุดเราสร้างเรื่องต่อมันจะกลายเป็นขัดใจหงุดหงิดพอจะขัดใจมันจะเริ่มกลายเป็นโกรธโกรธละเราอันนั้นคือทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดมันเกิดจากตัวเราทั้งหมดนะไม่ได้คนอื่นสร้างให้เรานะเราจะมักจะบอกว่าไอเหตุการณ์ทั้งหมดสร้างคนนู้นสร้างคนนี้สร้างจริงๆทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นวงจรนี้มันอยู่ในใจเรานะมันจะพัฒนาแต่ว่าบางคนจะเร็วมากเลยบางคนอารติพวดพุ่งไปนู่นเลยโทสะพยาบาทแต่บางคนเนี่ยมันจะค่อยวินาทีที่1วินาทีที่2ขยับพอผ่านไป5วินาทีหรือผ่านไป10นาทีมันกลายเป็นพยาบาทแล้วเราสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นลําดับเพราะฉะนั้นเนี่ยตระกูลพยาบาทเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมีคือแค่อลติเท่านั้นเองความไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นวิธีการต้องหยุดมันก่อนนะหยุดมันยังไงนะหยุดมันยังไงไม่ให้มันเข้าไปสู่โกรธะความโกรธนะโกรธะเนี่ยยังเป็นน้องโทสะนะโกรธเนี่ยมันอยู่ในใจนะหงุดหงิดเซ็งแล้วก็แบบโมโหโทโสเริ่มออกอาการแต่ถ้าโทสะนี่คือเหวี่ยงเข้าเหวี่ยงของแล้วนะเริ่มออกอาการแล้วมือไม้เริ่มมาอยู่กับที่แล้วนะแต่ถ้าพยาบาทนี่คือผูกเลยทีนี้แช่งชักขากระดูกไม่เผาผีนั่นคือพยาบาทนะถ้าโทสะเนี่ยมันหยุดนะถ้าโทสะคือหยุดก็คือจบโอเควางได้คือวางแต่พยาบาทเมื่อไหร่นี่คือชาติสุดท้ายแล้วนะพวกนี้คือผูกยาวข้ามภพข้ามชาติแล้วนะเราก็ต้องหยุดมันวิธีการแก้ไขพยาบาทนะไม่ต้องห่วงถ้ามันเกิดในสมาธินะไม่ได้นั่งสมาธิได้ดีแน่นะจิตก็มีแต่คิดแต่หน้าคนอื่นคิดแต่หน้าคนอื่นแทนที่จะทำสมาธินี่ก็มีแต่คิดหน้าตบตรูหน้าคนที่เราไม่พอใจวิธีการแก้ถ่ายเมตตาเท่านั้นเลยเนี่ยเป็นหลักเลยนะถ่ายเมตตาเนี่ยพิจารณากฎแห่งกรรมยอมรับในความเป็นจริงซะนี่เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะวางได้วางอโหสิได้อโหสินะปล่อยวางได้ปล่อยแล้วก็คบหาคนดีๆซะเปลี่ยนอารมณ์อย่าไปบอกคุ้นอยู่กับตัวเองกับอารมณ์เดิมๆกับตัวเองต่อไปทีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนความเกลียดข้าต่างๆเกิดจากอะไรบ้างนะหลายสาเหตุเลยที่เราเจออยู่นะแก้อาหารอ่อนเพลียเกลียดข้าไม่ยินดีนะวิธีการแก้ก็พักผ่อนนะทั้งง่วงสุดๆแต่ว่านอนจำวัด2ชั่วโมงหรือนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงทำไมง่วงสุดๆต้องนั่งสมาธิทำไมดีนึกถึงมิตรองค์พระ
นึกถึงแสงสว่างหรืออะไรดีคือเพิ่งสุดๆเลยมันเพลียเพลียร่างกายมันอ่อนเพลียทำไมเนี้ยเราต้องปล่อยพักไปก่อนถ้าเราฟังหลวงพ่อนะคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเขาจะงงมากที่ต่อสอนนะหรือที่อื่นเนี่ยเขาต้องกำหนดสติแล้วก็แบบว่าอย่าหลับคือต้องกำหนดรู้นะแต่ของหลวงพ่อบอกง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาคือสายแบบสบายมากเลยนะเหมือนพวกสายสุขาปฏิปทาคือง่วงเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรง่วงก็ปล่อยหลับไปแล้วก็หลับพอพักไปเสร็จแล้วก็ตื่นแต่ส่วนใหญ่คือเราก็หลับเป็นปกตินะพอเราก็นั่งทีไรเราก็ง่วงทุกทีเนี่ยเราก็หลับตลอดเลยอันนี้ก็อาจจะผิดวิธีไปหน่อยนะอันนี้เราก็อาจจะต้องปรับคือมันอันนั้นอาจจะเพราะว่าเราเริ่มคุ้นละพอเราหลับตามันก็สติเราอ่อนตลอดมันก็หลับทุกครั้งที่เรามาเนี่ยคือจะนอน8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงค่าเท่ากันคือเวลานั่งแต่ก็ยังหลับเหมือนเดิมอันนี้เป็นเพราะวางใจเบาไม่เกี่ยวกับร่างกายมันอ่อนเพลียนะเพราะฉะนั้นถ้าอ่อนเพลียก็นอนหลับซะนะแต่ถ้าเกิดหลับเพราะ10ชั่วโมงก็แล้วก็ยังหลับอันนี้คืออะไรสติมันหย่อนที่สติหย่อนคือมันมีความชินไปแล้วคือทุกครั้งที่เรานั่งคือเราบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันนั่งแล้วหน้าที่ต่อไปหลังจากนี้คือ1 2 3ฉันก็หลับเลยเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับสมองยังต้องพึ่งสมองนะคือจิตโอเคแต่ตอนนั้นสมองสั่งแล้วมันทำจนคุ้นสมองสั่งแล้วว่าถ้าคุณนั่งสมาธิท่านี้คุณมาในอารมณ์แบบนี้บรรยากาศนี้ฟังเสียงหลับตาเบาๆพอสบายคุณอัตโนมัติสมองรับรู้ว่าคุณอัดหลับตาเบาๆพอสบายสบายสมองจะสั่งงานว่าคุณหลับได้เลยตอนนี้คุณก็ชัดดาวอันนี้คือระบบสมองนะคือพอดีได้บรรยากาศอ่านกับพวกงานพวกนี้ก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของสมองที่มันเริ่มเก็บเมมโมรีแล้วมันเริ่มจำสร้างจิตที่มันสร้างแล้วมันก็เก็บไปลืมมันก็สะสมอะไรคุ้นนะเสร็จคุ้นอะไรมันก็เดี๋ยวก็สั่งการให้ไปทำเพราะฉะนั้นใครหลับเพราะชินต้องตั้งสตินะอย่าเพิ่งหลับตาตอนนั้นคือฟังจนกว่าเราปรับจนว่าเราเริ่มนั่งแล้วเราไม่หลับจนเป็นปกติได้เมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราเริ่มคุ้นกับการทำงานใหม่ในการนั่งไม่ให้หลับนะเหมือนที่สายที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าง่วงให้กำหนดรู้ว่าหลับง่วงจนกว่ามันจะหายไปเองเพราะจริงความง่วงมันไม่ได้มีอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันเป็นร่างกายมันสั่งการของมันเองนะอันนี้ผ่านต่อไปอุทธัจจะฟุ้งซ่านนะอันนี้อธิบายไปแล้วในข้ามมือเนี่ยฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงเป็นภาพและเสียงก็อะไรนึกนิมิตองค์พระดวงแก้วนะสัมมาอรหังหลวงพ่อท่านทำหลายอย่างนะแบบแรกถ้าฟุ้งคือไม่ต้องนึกอะไรเลยก็ได้ถ้าเบาๆหรือองค์พระดวงแก้วหรือไล่ฐานฟุ้งมากให้ลืมตาเนี่ยหรือถ้ามันฟุ้งเยอะๆเลยก็พิจารณาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปผูกกับคนสัตว์สิ่งของมากๆหนักๆนะคิดเรื่องงานเยอะๆเพราะนั่งสมาธิอยากคิดงานต่อเงี้ยก็ปล่อยวางซะตายซะวันนี้เป็นวันสุดท้ายตายแล้วไม่มีอะไรที่ต้องผูกพันต้องคิดกังวลก็พอวางได้มันก็จิตมันก็ทิ้งเรื่องมันก็ไม่ฟุ้งต่อครบแล้วนะนิวรณ์5ตัวก็ขออภัยวิจิกิจฉาเราเลยสงสัยก็แก้ด้วยศึกษาผู้รู้สอบถามให้หายสงสัยความเครียดความตึงเวลาปฏิบัติเกิดจากอะไรก็ตั้งใจมากจริงจังรุนเร่งเพ่งจ้องนะวิธีการแก้ไขก็เลิกนั่งไปก่อนปล่อยวางอารมณ์นะมุ่งการหยุดมากกว่าการเห็นภาพนะอันนี้อธิบายคร่าวๆเพราะว่าส่วนใหญ่เราฟังกันหลวงพ่อท่านมาพอสมควรเนี่ยก็มาอธิบายรายละเอียดดูที่ข้อสอบเลยนะเมื่อนั่งสมาธิไปมีเสียงสวดมนต์ผ่านเข้ามาในใจบอกเราเช่นนี้จะเป็นความฟุ้งหรือไม่อย่างไรเป็นเพราะเราบังคับไม่ได้เป็นเพราะเราเป็นสิ่งที่เกิดจากสมาธิจิตที่ยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลไม่เป็นเพราะเป็นเหมือนบริกรรมภาวนาถูกทั้งคอและงออันนี้วินิจฉัยยากนะพอดีเขาตอบมาเป็นคอไข่คือมันยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้เราบอกว่าในขณะสวดธรรมจักรเรายินเสียงมาก็ฟุ้งสินะก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะอะไรเข้ามานะถ้าพูดถึงปลายทางที่เราต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จนะ
มันจะมีเสียงอะไรก็แล้วแต่พวกนั้นฟุ้งหมดแต่ฟุ้งสีขาวมีคำนี้ไหมคือมันเป็นฟุ้งกุศลมูลเรื่องความดีนี่หมดเลยมันก็ใช่แหละมันเป็นความคิดที่เรายังต้องปรุงแต่งมันอยู่มันไม่สามารถทำให้เรามันเป็นตัวช่วยทำให้เราจุดจิตหยุดนิ่งได้แต่ตัวมันถ้ามีอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ทำให้จิตหยุดนิ่งหรือบางคนชอบนั่งบอกชอบนั่งมากเลยฟังเพลงบรรเลงไบโอสบายมีความสุขมันก็ได้แค่นั้นแหละไม่ไปต่อแล้วเราอยู่กับความบันเลงพังไปทุกครั้งก็นั่งเพลินมีความสุขแต่มันก็ได้เท่านั้นแหละไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายต้องทิ้งเพลงบันเลงนั่งไปมาหลับตาเสียงบันเลงก็ยังเข้าอยู่ในหัวเนี่ยคือสุดท้ายถ้าที่สุดถ้ามันจะหยุดได้มันต้องทิ้งหมดทุกอย่างมันถึงจะต่อไปได้แต่ถ้ายังไปติดกับแค่อารมณ์ความเพลินตรงนั้นไอ้สิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะไปต่อข้างหน้าไม่ได้มันก็จะติดอยู่แค่ตรงนั้นเนื้อขนาดปฏิบัติเกิดอาการเกร็งร่างกายปวดศีรษะตึงลาควรแก้ไขอย่างไรไล่ฐานภาวนาเลิกนั่งอธิษฐานจิตให้หายไม่ต้องทำอะไรเลยอาการจะหายไปเองทำไมดีครับปวดศีรษะแล้วตึงแล้วกรุณาเลิกนั่งนะถ้าเกิดไม่เลิกนั่งนี่เดี๋ยวจะเป็นหนักกว่าเดิมอันนี้จะออกมาทั้งร่างกายนะนี่ก็จะไล่ลำได้อะไรต่างได้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องเลิกไปก่อนให้ใจมันออกจากสมาธิอุปมาเหมือนคนติดคุกอันนี้ข้ามไปเนาะรู้สึกมันยากไปหน่อยทีนมิทัสนะอุปมาของนิวรณ์ 5นะไม่ต้องไปจำต่อไปสมาธิ4เทคนิคการทำสมาธิอันนี้หลักปฏิบัติล้วนๆเลยนะฟังหลวงพ่อมากันเยอะแล้วไม่อธิบายแล้วนะอิทธิบาท4เป็นยังไงสติสบายสติสบายนะสม่ำเสมอ2สังเกตนะหัวใจความสำเร็จมีอะไรบ้างสังเกตตั้งแต่ทุกวิธีการนะความต่อเนื่องปัจจัยความสำเร็จของการฟังธรรมอันนี้เนื่องจากเวลาที่เราปฏิบัติสมาธิของเรานี่ยังใช้วิธีการคือฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยบางสายนี่เขาไม่มีการฟังในขณะปฏิบัติเนี่ยเขาต้องกำหนดสติเพราะนั้นก็จะไม่มีแบบนี้ในของเราเนี่ยคือกระบวนการฟังธรรมเป็นหนึ่งในการตะล่อมใจเหมือนนี้เวลาฟังธรรมพุทธเจ้าเสร็จแล้วบรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวช่วยในการทำให้เข้าถึงธรรมได้เพราะนั้นเวลาฟังก็ต้องมีความพร้อมไม่คิดต่อต้านนะฮะไม่คิดโต้แย้งทำตามด้วยบางคนฟังเสียงพอแล้วทำตามได้เลยแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบอันนี้แล้วแต่อัธยาศัยไม่ขอผิดตรงนั้นเห็นด้วยตาเห็นด้วยใจนะลักษณะคล้ายกันยังไงเห็นด้วยตาชัดถ้าลืมตาเห็นนะเห็นด้วยใจจะสว่างจะชัดมากกว่าลืมตาเห็นประสบการณ์ภายในคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแน่นั่งไปก็จะเกิดผลนะตั้งแต่เบื้องต้นนะตัวโลกโยกตัวโครงตัวเบาโปร่งเบาสบายพวกนี้เป็นประสบการณ์หมดนะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่เราไปสร้างขึ้นนะมันจะเกิดขึ้นบางคนทั้งผมน้ำตาหลายปีติเมื่อผลลุกชูชันอะไรนะพวกนี้เป็นประสบการณ์ในเบื้องต้นระดับต่อไปก็เห็นดวงเห็นองค์พระหรือกระทั่งระดับสุดท้ายคือศึกษาวิชาธรรมกายได้อันนี้ก็แล้วแต่ประสบการณ์ก่อนใจหยุดหมดทุกอย่างย่อขยายเห็นความสว่างพอใจหยุดเสร็จแล้วตกศูนย์ใจรวมหยุดนิ่งเข้าถึงดวงธรรมภายในการพัฒนาประสบการณ์อันนี้เราก็ฟังหลวงพ่อมาแล้วอธิบายโดยข้ามไปสมาธิ4ขออภัยนะขอเร็วนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักปฏิบัติล้วนๆเลยไม่มีทฤษฎีเลยหัวใจความสำเร็จของการเข้าถึงธรรมคืออะไรต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อเนื่องจริงจังเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังสม่ำเสมอพยายามวิธีการต่อเนื่องพอไก่อันนี้เราพอใช้เซนตอบได้เลยความสบายเป็นหัวใจของการปฏิบัติแต่ถ้าสบายเกินไปจะต้องใช้ข้อใดมาคอยกำกับสติสิทธิ์เป็นอันนี้น่าจะเป็นผิดสมาธิเนี่ยอันนี้ไม่เอานะมาจากสมาธิ5678อันแล้วตอบหน่อยทบทวนสิทธิ์เป็นคนเสียงดังผงผางทำงานไม่ค่อยละเอียดรอบคอบชอบหาร้อนจัดเป็นคนหงุดหงิดง่ายในสายคิดว่าสิทธิ์มีจิตจริตอะไรอันนี้ฟังดีๆ1ถึง4เนี่ยหลักปฏิบัติ
เราฟังหลวงพ่อเราปฏิบัติมาพอสมควรอย่างขนาดนี้เรารู้อยู่แล้วแต่หลังจากนี้เนี่ยมาจากความมีวิสุทธิมรรคทั้งหมดเลยนะ5 6 7 8นะความมีวิสุทธิมรรคจะว่าด้วยเรื่องการปฏิบัตินะอันนี้พวกเราทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เนี่ยได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรประโยค8ประโยคประโยค9เรียบร้อยแล้วนะรู้ตัวมั้ยจบชั้นสูงเลยนะประโยค8กับประโยค9ในเรียนวิชาความมีวิสุทธิมรรคเราเรียนภาษาบาลีแต่พวกเราได้มีโอกาสเรียนตั้งแต่สมัยยังเป็นอนุบาลเลยยังไม่ต้องเป็นปทไหนเลยก็ได้เรียนวิสุทธิมรรคเพียงแต่ว่ามาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่มันเข้าใจง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนของวิสุทธิมรรคที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมฐานนะจะพูดถึงกรรมฐาน40อย่างนะแล้วก็มีคัมภีร์หนึ่งก็อภิธรรมอันนี้เราไม่ได้เรียนจะเป็นอภิธรรมมัทธสถานพูดถึงกรรมฐาน40อย่างเช่นเดียวกันแม่มากอภิธรรมพูดถึงฐานที่8กรรมฐานนะน้อยกว่าฐานมันหายไปคือนี่เป็นคัมภีร์ที่อัดมารจนาในชั้นหลังแล้วนะผู้แต่งวิสุทธิมรรคเนี่ยคือพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยแต่งวิสุทธิมรรคจากคาถาสั้นๆ1คาถาขยายความไปเป็นหนังสือเล่มใหญ่ๆเลยนะอันนี้คือความเป็นผู้แตกฉานในหลักการปฏิบัติของพระพุทธโฆษาจารย์อันนี้เรามาดูเรื่องของคำว่ากรรมฐานก่อนนะกรรมฐานเนี่ยในพระพุทธศาสนาคำว่ากรรมฐานเป็นคำที่เอามาใช้ในชั้นหลังสมัยพุทธกาลไม่มีคำนี้ที่ใช้กรรมฐานแบ่งเป็นสองแบบคือสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไปเสิร์ชเลยนะสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเราจะไม่เจอคำนี้เลยเป็นคำที่อยู่ในคัมภีร์ชั้นหลังๆที่ท่านพระฎีกาจารย์อัครอาจารย์เนี่ยมาอธิบายภายหลังนะคำว่าสมถะวิปัสสนามีอยู่ในพระไตรปิฎกใช้คำว่าสมถะวิปัสสนาไปเลยนะหมายถึงธรรมที่มีส่วนที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งชื่อว่าวิชาภาคียธรรมอันนี้ถ้าเกิดใครจำได้หนังสือจะพูดถึงวิชาภาคียธรรมสมถะเจริญแล้วทำให้ละราคะมีประโยชน์ทำให้ละราคะวิปัสสนาเจริญแล้วทำให้ละกิเลสละวิชาละอวิชชาแต่ที่เรามาเรียนคำว่ากรรมฐานสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นของอภิชั้นหลังนะวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนะในพระไตรปิฎกก็มีหลากหลายวิธีนะที่เราศึกษาอยู่40วิธีเนี่ยเป็นวิธีการวิสุทธิมรรคในพระไตรปิฎกพูดถึงการเจริญสมาธิแบบธรรมชาติด้วยอันนี้ไม่ต้องจำนะคือสมาธิบางอย่างเราไม่ต้องฝึกเลยก็ได้เหมือนเราทำบุญเนี่ยเราเกิดปิติปาโมทย์เนี่ยมันเป็นสมาธิได้เลยมันต้องฝึกสมาธิอะไรเลยเนี่ยหลวงพ่อจะใช้วิธีการสมาธิแบบธรรมชาตินะที่เราไปเข้าอบรมประเดี๋ยวทำที่อื่นเนี่ยเขากำหนดกันแต่เช้าจดค่ำของเรานี่มาเป่าลมแก้วออกกำลังกายเบิกบานเฮฮาปาร์ตี้นะคนอื่นเขามองนี่กรรมฐานกันยังไงเนี่ยทำไมดูแบบโอ้โหแบบนี่มันกรรมฐานจริงหรือเปล่าพูดแต่ทำจริงหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าวิธีการที่หลวงพ่อใช้เนี่ยเป็นวิธีการฝึกสมาธิแบบธรรมชาติคือมันเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ฝึกอะไรมันมันเป็นกระบวนการที่เกิดจากจิตที่มันมีปราโมทย์ปราโมทย์คือมันชุ่มชื่นใจเบิกบานใจอ่ะปราโมทย์มันอิ่มเอิบเบิกบานเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เราได้อารมณ์นี้นะมันจะนำไปสู่ปัสสัทธิคือความนิ่งปัสสัทธิกายปัสสัทธิใจพอสมาธิปัสสัทธิความสงบมันเกิดมันจะนำไปสู่สุขเกิดความสุขและสุขจะนำไปสู่ตัวของสมาธิอันนี้เป็นสมาธิแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราฝึกปฏิบัติเนี่ยวันนั้นถ้าให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราฝึกอยู่นะจะเฮฮาปาร์ตี้เบิกบานอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราทำให้ถูกจุดนะคือทำให้มันเบิกบานให้สุดๆคือเรามันผ่องใสมันเบิกบานมันยิ้มแย้มอิ่มเอิบเนี่ยคือทำไปเลยนะแล้วถ้าทำแล้วมันเข่งขึมอะไรต่างเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าอันนั้นต้องเข้าคอร์สอบรมแต่ที่เขาฝึกกรรมฐานแบบเข่งขึมถ้าพูดเนี่ยแล้วเราก็มันพูดกันเจอหน้ากันไม่ต้องยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือฝึกได้นั่นคือฝึกในรูปแบบที่เขาฝึกแบบว่ามุ่งหวังมากผลนิพพานไปเลยแต่ของพวกเรานี่คือเอาแบบสบายๆชิลๆก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานเรื่องทำบุญก็เต็มที่เบิกบานเฮฮานะมันจะนำไปสู่สมาธิแบบธรรมชาติพอนั่งหลับตานึกถึงบุญที่เราได้ทำนึกถึงภาพเหตุการณ์ความสมานความสามัคคีในทีในหมู่คณะนึกออกปุ๊บสมาธิเกิดทันที
ป็นสมาธิแบบธรรมชาติอันนี้อธิบายเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคือเห็นเลยว่าอ๋อมันมีความแตกต่างอยู่ในรายละเอียดแต่ที่เราฝึกเนี่ยเป็นวิธีการง่ายสุดแล้วไม่ต้องใช้วิธีการเป็นการทำสมาธิโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีการใดทั้งสิ้นเกิดโดยธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในบุคคลนั้นเราแล้วแคบเข้มเข้มขึงขึงเงียบไม่พูดนะก็แสดงว่าเขากำลังเข้าคอร์สกรรมฐานอยู่นะเขาไม่ได้เข้าแบบสมาธิแบบธรรมชาติถ้าเป็นไรนะรัตยาสายเราไม่เหมือนกันเนาะการจะสมาธิตามหลักที่ป่านะอันนี้เนี่ยใช้สติเนี่ยนะคุยใช้สติเนี่ยมันจะต้องกำหนดตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยนะต้องอยู่กับเรียบทกำหนดจิตมันจะมาเล่นเบิกบานอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมีอารมณ์นะมันต้องแบบเข้าคอแบบกำหนดจิตตลอดเลยอยู่กับกายอยู่กับเวทนาแต่ไม่ใช่มันต้องแบบเป๊ะนะมันก็จะมาคนละพื้นคนละแบบอ่ะทีนี้ความหมายนะอันนี้5 6 7 8เนี่ยเราศึกษาแบบรวบเลยจะไม่มีแยกไปแล้วสมาธิ5 6 7 8เราจะทั้งหมดเนี่ยว่าด้วยเรื่องสมถะกับวิปัสสนานะสมถะเนี่ยเรามุ่งหมายไปที่ความสงบนะความสงบแห่งจิตเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยวิธีการฝึกให้มันจิตสงบเนี่ยมี4วิธีแล้วก็แบบธรรมชาติเราใช้ได้ทั้งคู่แบบไหนก็ได้นะแล้วก็ผลของสมาธิเนี่ยมุ่งหมายไปที่ทำให้จิตสงบทำให้จิตสงบเข้าถึงอัปปนาสมาธิผลของอัปปนาสมาธิคือการละการทำให้จิตสงบจากนิวรณ์ 5กิเลสระดับกลางเป็นระดับเบื้องต้นนะคือสมาธิจะนำเราไปสู่ผลคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคืออะไรคือการเข้าฌานนั่นเองได้ระดับฌานแล้วก็ทำให้จิตเราสงบระงับจากนิวรณ์5อันนี้ต้องจำไม่ได้นะสมาธิต่างกับวิปัสสนายังไงสมาธิทำให้เกิดสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิด้วยนะคือฌานนั่นเองอธิบายอีกอัปปนาสมาธิคือฌานฌานมี2ระดับรูปฌาน4กับอรูปฌาน4แค่นั้นนะจะยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานรูปฌาน4กับอรูปฌาน4ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำให้ละนิวรณ์5ได้เด็ดขาดแต่ไม่ได้ทำลายกิเลสนะมันแค่เอาหินไปทับหญ้าพอเราออกจากสมาธิหรือเราไม่ได้มีจิตกับสมาธิตั้งมั่นเนี่ยกิเลสพวกนั้นมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นบางคนนั่งสมาธินะเวลาเข้าวัดไปทำก็ดีนิสัยดีเลยแต่ออกนอกวัดก็กลายเป็นนางพญาเลยนะเพราะอะไรคือมันไม่มีอารมณ์อยู่ในสมาธิอ่ะไปเจอสภาพล้อมเจอคนสัตว์สิ่งของก็หินก็เลยเปิดออกหญ้าก็งอกเต็มไปที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาฝึกสมาธิมันต้องฝึกอย่างต่อเนื่องถ้าเราฝึกได้ในช่วงที่เราปฏิบัติแล้วจิตมันสงบมันก็ได้อยู่แล้วแต่เมื่อนอกรอบเราไม่ปฏิบัติน้อยกิเลสมันฟูแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจทำไมคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีคนว่าแล้วคุณเข้าวัดอีท่าอะไรทำไมยังขี้โมโหยังหงุดหงิดยังอะไรสารพัดก็เราสมถะมันก็แค่ระดับหินทับหญ้าเองมาเวลาวิธีการก็ต้องทำมาต่อเนื่องนะเผลอเมื่อไหร่ก็งอกทันทีละแค่นิวรณ์5นะมันตัดกิเลสไม่ได้โอเคนะสมถะต่อไปวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งในนามรูปไตรลักษณ์อริยสัจมรรคผลและนิพพานขั้นสูงนะหลังจากนั้นพูดถึงสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราบอกได้เลยว่าสมถะเนี่ยขั้นต้นวิปัสสนาขั้นสูงนะวิปัสสนาสูงกว่าสมถะนะเพราะวิปัสสนาจะนำไปสู่การรู้มรรคผลนิพพานและทำให้เห็นแยกในไตรลักษณ์ในสรรพสิ่งนะการทำวิปัสสนาจะทำให้คนพบความเป็นจริงของชีวิตในที่ลักษณะที่ว่าชีวิตมันเป็นแค่ขันธ์5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความเป็นจริงในนามรูปนะเริ่มมองอะไรที่ไม่เหมือนแบบที่ปกติมองไม่ได้มองแบบสมมติแล้วจะมองในแบบปรมัตถ์คือทุกอย่างคือรูปนามมันไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงมันไม่ได้มีคำว่าตัวเราเป็นใครชื่อนี้คนนี้คนนั้นมันไม่ได้มีตรงนั้นอยู่แล้วมันเป็นเพียงแค่กองรูปนามมารวมกันนั่นคือวิปัสสนานะอันนั้นเวลาที่เราฟังพระที่ท่านสอนเรื่องการปฏิบัติแล้วพูดถึงความเป็นจริงในปรมัตถธรรมในอภิธรรมนะพูดถึงว่า
ชีวิตเรามันไม่ได้มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรพวกนี้มันคือระดับวิปัสสนาที่อธิบายสิ่งแบบนี้ให้มองเห็นในแบบที่ที่จริงเป็นในแบบรากเหง้าของตัวตนไม่ได้มาติดที่เปลือกที่เราแบบสมมุติในโลกใบนี้ก็ความสัมพันธ์นะเขาบอกสมถะเนี่ยเป็นขั้นโลกิยะนำไปสู่วิปัสสนาคือขั้นโลกุตระนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้เลยนะต่อให้เราได้ฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยเราก็อยู่ในระดับโลกิยะฌานอยู่นะก็คือมันเป็นระดับโลกโลกอ่ะมันมีฤทธิ์ถือมีแรงมีฤทธิ์มีอะไรก็แล้วแต่มันก็เสื่อมได้มันคือหินทับหญ้านะเมื่อไหร่ไม่เราไม่ปฏิบัติมันก็หายถ้าได้วิปัสสนาคือขั้นโลกุตระนี่คือจิตของพระอริยเจ้าคือจะไม่กลับมาอีกแล้วเป็นสกิทาคานาคาสกิทาโสดาบันสกิทาคาอนาคาทั้งหมดนี้คือสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่กลับถอยลงมาสู่เบื้องต่ำความแตกต่างของสมถะวิปัสสนา 3-4 แผ่นนี้ดูดีๆที่อธิบายไปเมื่อกี้คือหัวใจหมดเลยนะสมถะวิปัสสนาความแตกต่างของสมถะวิปัสสนาผลของสมถะคืออะไรนะรูปฌาน4อรูปฌาน4อภิญญา5คือคนได้สมถะระดับสมถะนะหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตรู้จุติอุบัติของจุตูปปาตญาณมโนมยิทธิอะไรพวกนี้ได้หมดนะใช้อำนาจใจได้แต่ข้อเดียวที่ไม่ได้คือกำจัดอาสวะกิเลสนอกนั้นได้หมดถ้าเข้าฌานได้แต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยจะได้มรรค4ผล4นิพพาน1มรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกิทาคามโสดาปัตติมรรคสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามอนัตโสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลนิพพานอีกหนึ่งใช้ภาษาเต็มๆว่านาวะโลกุตระธรรมก้าเราเคยได้ยินอย่างเงี้ยเวลาสวดและพระนาวะโลกุตระธรรมก้าประการและพระโลกุตระธรรมก้าประการนั่นคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นคือธรรมเบื้องสูงของมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาในสังสารวัฏแล้วจะไปถึงแล้วก็จะไม่กลับมาในสังสารวัฏนี้อีกแล้วนะแต่ถ้าเราอยู่ในระดับเบื้องต้นโอเคเราจะได้ฌานปัญญาก็ต้องเกิดต่อไปเหมือนพระโพธิสัตว์ท่านก็ได้อภิญญาไม่รู้ไม่กี่ชาตินะอภิญญา5ได้มาเป็นรูปเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเกิดมาเป็นดาบทปฏิบัติธรรมได้รูปฌานรูปฌานแต่ว่าหมดกิเลสยังไม่หมดกิเลสบำเพ็ญบารมีแต่ได้อภิญญา5ก็ทำมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพียงแต่ว่ามันยังไปอ่อนไม่ออกไปอย่างครบอันนี้คือคำว่าสมถะวิปัสสนาตามที่ทุกคนเลยที่ศึกษาเนี่ยเข้าใจเลยแล้วเราก็ต้องเข้าใจแบบนั้นเช่นเดียวกันสมถะจิตสงบวิปัสสนาจะกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาสมถะเป็นขั้นต้นวิปัสสนาเป็นขั้นสูงนะมันคนละระดับกันมาเทียบกันไม่ได้อันนี้วิธีการปฏิบัติของพระมงคลเนมณีเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้นะในแง่ของการปฏิบัติสมถะท่านใช้คำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จสมถะแปลว่าสงบหรือแปลว่าหยุดเพราะฉะนั้นคำว่าหยุดเนี่ยท่านอธิบายในแง่ของการปฏิบัติสมถะที่เราอธิบายเมื่อกี้คือการทำให้ใจให้เป็นสมาธิถูกไหมฮะให้นี่หลวงพระมงคลเทพนิลหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านอธิบายอย่างนี้ว่าจะทำให้ใจเป็นสมาธิได้มันต้องหยุดจากอะไรหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่หยุดจากอะไรหยุดจากอะไรอะไรหยุดหยุดจากการทุกอย่างคิดปรุงแต่งอะไรสารพัดสมถะจะเกิดได้เมื่อเราหยุดคิดเห็นจันทร์คิดรู้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหมายความว่ามันไม่แตกกระจายคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ปรุงแต่งพิจารณานู่นนี่นั่นของท่านไม่มีถ้าสมถะของท่านคือมันต้องหยุดเมื่อไหร่ที่หยุดคิดได้แล้วเสร็จคือความหยุดสมบูรณ์แบบไม่มีความคิดจิตไม่มีการปรุงแต่งนั่นคือสมถะส่วนวิปัสสนาของท่านเป็นการเห็นพิเศษเห็นในสิ่งต่างๆซึ่งอธิบายของหลวงปู่ท่านบอกว่ามันจะต้องเห็นด้วยตาของธรรมกาย
นี่คืออธิบายที่แตกต่างจากการอธิบายทั่วไปท่านที่อธิบายไปในแง่ของการปฏิบัตินะวิปัสสนาจะต้องเห็นด้วยตาธรรมกายและรู้ด้วยตาธรรมกายเห็นด้วยตาธรรมกายรู้ด้วยญาณธรรมกายต้องทั้งเห็นและทั้งรู้ไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวหรือรู้อย่างเดียวนะต้องทั้งรู้และเห็นหมายความว่าถ้าเรารู้อะไรสิ่งนั้นเราต้องเห็นถ้าเราเห็นสิ่งใดเราต้องรู้สิ่งนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเราจะเห็นอย่างนี้ได้จะต้องเห็นด้วยพระธรรมกายเท่านั้นเครื่องมือของท่านคือพระธรรมกายนะการจะได้วิปัสสนาของหลวงปู่จะเกิดขึ้นได้จะไม่ใช่การพิจารณาจะต้องมีการปฏิบัติจนถ้าเข้าถึงพระธรรมกายก่อนจึงจะเจริญวิปัสสนาได้นะอาจารย์ตอนนี้พวกเราในที่นี้ได้เจริญวิปัสสนากันเลยได้หรือยังได้ยังไงไปถึงไหมเพราะฉะนั้นเราควรจะปฏิบัติอะไรอยู่เนี้ยมีคนหลายท่านอาจจะบอกว่าที่วัดของเราสอนเนี่ยมันแค่สมถะนะว่าเราสอนสมถะจริงไหมจริงไหมจริงไหมเอาตามหลักการที่เราพูดตามความเป็นจริงจริงไหมถูกไหมเพราะท่านไม่ได้สอนอะไรเลยให้ท่านเห็นตัวเห็นองค์พระส่วนหลังจากนั้นจะเรียนวิปัสสนาเนี่ยท่านสอนแต่ท่านจะสอนกับผู้ที่เข้มข้นคือปฏิบัติแบบจริงๆอาจารย์จะไม่ใช่สอนแบบนั่งอยู่ในสภาจะเรียนวิปัสสนากันนะไม่มีระดับสภานี่คือแค่สอนให้ใจหยุดใจนิ่งเนาะแค่นี้ก็แทบจะแยกอยู่แล้วแค่ระดับต้นๆนะไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือรูปแบบการสอนการปฏิบัติของหลวงปู่มาปากน้ำคือท่านสอนสมถะต่อด้วยวิปัสสนาในภายหลังคือจนกว่าจะหยุดได้เมื่อไหร่อ่ะค่อยว่ากันเรื่องวิปัสสนาไปพิจารณาโน่นนี่นั่นนะจะยังไม่สอนเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติที่หลวงปู่ท่านใช้นะสมถะนำหน้าวิปัสสนาบางครั้งอาจจะใช้วิปัสสนานำหน้าสมถะบางอย่างใช้วิปัสสนาสมถะควบคู่วิปัสสนาก็จะมีอยู่อีกแบบนึงคือปฏิบัติแล้วเกิดธรรมุทัชก็คือไอ้ตัวของกิเลสขึ้นอยู่ในใจมันรูปแบบการดับอยู่4แบบของหลวงปู่ใช้สมถะนำหน้าวิปัสสนาดังนั้นเราไม่ต้องแปลกใจถ้าวันนี้เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็มีคนบอกว่าพวกคุณปฏิบัติแค่สมถะแค่นี้ก็จะแย่อยู่แล้วยังหาความหยุดไม่ง่ายแล้วเราก็ต้องยอมรับนะแต่เราบอกชัดเจนว่าหลวงปู่ไม่แนววิธีปฏิบัติของหลวงปู่ไม่ได้สอนแค่สมถะท่านสอนทั้งสมถะและวิปัสสนาเพียงแต่สเต็ปมันต้องไล่จากสมถะให้สมบูรณ์ก่อนจึงจะไปวิปัสสนาได้แม้กระทั่งหลวงพ่อของเราเองก็ตามที่ท่านสอนอยู่ในสภาฟังเทปเท่าไหร่เนี่ยท่านสอนได้แค่สมถะเท่านั้นเพราะใจเพราะจิตเรายังไปไม่ถึงส่วนที่ปรัชนาก็ต้องไปเรียนได้นะแต่ต้องเป็นปฏิบัติการปฏิบัติขั้นสูงคือต้องปฏิบัติอยู่แบบเป็นปีๆอ่ะเก็บตัวอยู่ปฏิบัติเป็นปีๆอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ท่านก็ไม่ได้สอนได้ทั่วไปสมาธิสมถะนะแบ่งเป็น2ระดับอันนี้เป็นคำที่หลวงปู่ท่านใช้ปริยายเบื้องต่ำก็บริกรรมนิมิตถึงปฏิภาณนิมิตสมาธิโดยปริยายเบื้องสูงตั้งแต่ดวงปฐมมาขึ้นไปเมื่อสมาธิเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ที่เราเริ่มนึกถึงนิมิตแล้วนะองค์พระดวงแก้วนึกถึงดวงจันทร์ดวงดาวนึกถึงลมหายใจอะไรก็แล้วแต่ที่เราเริ่มมาใช้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นบริกรรมนิมิตหมดนั่นหมายถึงว่าเราเข้าสู่รูปของการปฏิบัติสมาธินะยังเป็นขั้นต่ำจนท่านพัฒนาไปจากบริกรรมเปลี่ยนเป็นอุคานิมิตเป็นปฏิภาณนิมิตก็ยังต่ำอยู่เมื่อไหร่เข้าถึงสมาธิเบื้องสูงนี่คืออัปปนาสมาธิตั้งแต่ดวงปฐมมาเป็นต้นไปเป็นสมาธิเบื้องสูงแล้วขั้นฌานแล้วนะเพราะฉะนั้นสมถะของหลวงปู่ท่านแบ่งเป็น2ระดับเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ระดับไหนเบื้องต่ำหรือเบื้องสูงตอนนี้ก็เบื้องต่ำอยู่ก็ไม่ตลกนะมันก็ความจริงเนาะเราไปอนุบาลใช่ไหมอนุบาลสัก10ปี20ปีก็ไม่มีใครว่าก็เป็นอย่างนั้นจะตลอดทั้งชีวิตก็อนุบาลก็ทำต่อไปนะเพราะเป้าหมายแล้วคือต้องไล่อย่างนี้จริงๆนะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกับการปฏิบัติในระดับสมาธิหรือสมถะขั้นต้นผลของสมถะนะฮะอันนี้คือสมถะโดยปริยายเบื้องสูงนะ
เบื้องต่ำบริการนิมิตปฏิภาณนิมิตจบแค่นั้นเพราะเบื้องสูงปั๊บสมถะเบื้องสูงคือดวงธรรมจะถึงกายรูปภูมิละเอียดนี่ยังเป็นสมถะอยู่นะแต่เป็นสมถะขั้นสูงหรือเป็นสมาธิขั้นสูงโดยปริยายขั้นสูงยังไม่เป็นวิปัสสนาจะเป็นวิปัสสนาเมื่อไหร่กายธรรมอุณหภูมิขึ้นไปวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดูตัวเองดีว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราปฏิบัติศาสนาเนี่ยจะบอกโอ้พวกนี้จะเจริญวิปัสสนาก็เอารอไปก่อนนะขอว่าพร้อมก่อนค่อยเจริญวิปัสสนาสมถะนำวิปัสสนาที่หลวงปู่ท่านใช้นะเพราะนั้นเราไปหยุดให้ได้ซะก่อนไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกระดานเรียกว่านิพพานก็ได้อันนี้เราคงเคยได้ยินคำสอนที่หลวงปู่ท่านใช้อาจารย์อธิบายไว้สักนิดนึงเผื่อจะเป็นประโยชน์นะเลิกอยากบายหยอกรีบออกจากการจอกจากการเดินตามขันธ์3ก็เดินไปขันธ์3คืออะไรศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์เดินตามศีลสมาธิปัญญาก็จะเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดารเรียกว่านิพพานก็ได้นะเขาเสร็จกิจ16หลายคนก็สงสัยมันคืออะไรในเสร็จกิจ16นะก็คือเป็นการพิจารณาอริยสัจ4อันนี้เราคุ้นนะอริยสัจ4ที่เราสวดธรรมจักรนะพุทธเจ้าใช้วิธีการพิจารณารอบ3อาการ12นี่เราถวดกันนะให้นั่นน่ะปริญญายันติมีเนี่ยรอบ3อาการ12ทำให้ท่านเป็นพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าปริญญาตนเป็นพุทธเจ้าเพราะทำสิ่งนี้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จจะไม่ปริญญาตนการเป็นพุทธเจ้าไอ้รอบสามไอ้สองที่เราสวดนะโอ้สวดกันอยู่ตลอดไม่รู้ความหมายเลยนะนั่นคือคำขั้นสูงมากเลยนะสูงแบบคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะทำได้ทั่วๆไปเนี่ยคือยากที่จะทำนั่นคือทำขั้นสูงมากเลยพระธรรมจักรนี่คือแบบแล้วเศรษฐกิจ16ตัวนี้ที่หลวงปู่ท่านหมายถึงการบรรลุธรรมจนท่านหมดกิเลสนะใช้การพิจารณาอริยสัจ4นะก็พิจารณาสัจ4นะในกายต่างๆนะในกายทิพย์กายพรหมนะครับละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายรูปพรหมจนทั้งบรรลุธรรมหมดกิเลสไปตามระดับขั้นต่อไปนะอันนี้ก็คิดเบื้องต้นก่อนการเจริญกรรมฐานนี่มาจากวิสุทธิมรรคเช่นเดียวกันเราดูคร่าวๆนะทั้งหมดเนี่ยคือคำวิสุทธิมรรคเนี่ยจะพยายามอธิบายนะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะปฏิบัติกรรมฐานได้ดีเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติในรูปแบบหมายความว่าคือคนที่จะปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพระคือต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะต้องแบบตัดเรื่องทุกอย่างเลยไม่เอาการงานอะไรและคนสัตว์สิ่งของทิ้งที่หมดแล้วก็ไปหาคนให้กรรมฐานหาครูบาอาจารย์แล้วก็ทิ้งชีวิตเลยนะยอมหมดที่ตนเลยแล้วก็ไปอยู่ในที่สัปปายะตัดทุกอย่างเรื่องกังวลเล็กๆน้อยๆทิ้งให้หมดแล้วก็รับกรรมฐานและทุ่มชีวิตปฏิบัติจึงจะได้ผลการปฏิบัติอันนี้คือ40วิธีที่ใช้เนี่ยเป็นการปฏิบัติในรูปแบบคนที่จะเลือกแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระอุทิศตนแบบมุ่งหวังว่ามรรคผลนิพพานอ่ะก็จะเดินในตามพื้นที่นี้ทีนี้มันมีทั้งหลายสเต็ปต้องนั่งรักษาศีลทั้งเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งหาที่ที่เหมาะไม่เหมาะเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยยากนะเอามาใช้จริงปฏิบัติจริงในขนาดพระเองในปัจจุบันยังหายากเลยที่จะเข้ากรรมฐานแบบคอร์สแบบทิ้งชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในคนยุคปัจจุบันเนี่ยสำหรับของพวกเราเนี่ยรูปแบบเลยต้องเป็นแบบที่แบบธรรมชาติไอที่เมื่อกี้เกิดไหมฮะต้องใช้การเจอสมาธิแบบธรรมชาติเป็นเริ่มจากสมาธิไปก่อนแต่ต้องใช้สมาธิแบบธรรมชาติคือค่อยใจมันตะล่อมมันสบายมันปลอดปราโมทย์เบิกบานแล้วค่อยเกิดปิติแล้วเกิดสุขแล้วจะเกิดสมาธิตามมาวิธีการนี้ง่ายสุดสำหรับคนยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถเข้าคอร์สกรรมฐานแบบอุกฤษแบบยิ่งยวดได้เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเข้าแบบนี้ก็ได้เนี่ยก็ต้องแบบลาทิ้งบ้านเรียนกันนิดนึงแล้วก็เข้ามาเหมือนกับการลงมัธยาอะไรเนี่ยใช้คอร์สแบบนี้เนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติไม่เอาแล้วเข้าลงตัดวงจรยึดโทรศัพท์เอามานี่นะก็รักษาศีลกันให้หมดนะแล้วก็อยู่กันที่แบบต้องไปสัปปายะต่างๆอันนั้นคือในพื้นที่ที่แบบว่ามุ่งหวัง
ผลลัพธ์จากการปฏิบัติจริงๆนะจะเอาว่าเห็นหน้าเห็นหลังกันเลยก็ต้องทุ่มชีวิตกันนะซึ่งส่วนใหญ่ในที่นี้ดูจากหน้าแล้วก็ยังไปไม่ถึงส่วนใหญ่เจ้าของพระเนี่ยได้นะแต่ขนาดพระได้เนี่ยก็ยังมีเรื่องงานพระศาสนาเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายเลยที่จะทำตามรูปแบบของวิสุทธิมรรคแบบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แบบง่ายๆสบายๆแต่ก็ต้องให้พอดีง่ายๆสบายๆแบบว่าก็ปฏิบัติกันต่อเนื่องแล้วก็ทำไปให้ถูกวิธีการอันนี้ก็ครบในส่วนของพื้นฐานเกี่ยวกับสมถะแล้วก็วิปัสสนาทีนี้เราจะอธิบายเข้าสู่สมถะแล้วนะเมื่อกี้นี่เกริ่นนำตัวสมถะ40วิธีนะเขาจะเริ่มด้วยจริตก่อนทำไมต้องศึกษาจริตก็ทำไมต้องมี40วิธีนะ40วิธีเกิดขึ้นเพราะว่าคนเราแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันนี่คือเหตุผลทำไมต้อง40วิธีด้วยทำไมพระพุทธศาสนาจารย์ต้องเอามาทั้ง40วิธีจริงๆอ่ะมันไม่ใช่40นะพระไตรปิฎกเนี่ยมีเป็น100วิธีเลยก็อารมณ์กรรมฐานนะแต่พระพุทธศาสนาจารย์หยิบมาแค่40พวกนี้คือเอาเป็นหลักสูตรเป็นระบบในการปฏิบัติแต่ละวิธีปฏิบัติเนี่ยในวิสุทธิมรรคอธิบายละเอียดนะจริงจังมากกาสินนี่ก็ต้องตั้งองค์กาสินไปหาดินมาปั้นขึ้นรูปอะไรต่างคือมันเป็นเรื่องที่ต้องทำตั้งใจทำกันอย่างเข้มข้นนี่จริตคนเราเนี่ยโดยสรุปมี6จริตนะ1ราคะพวกนี้รักสวยรักงามเรียบร้อยปานีโทสะจริตใจร้อนโกรธง่ายทำงานยากนะโมหะจริตไม่ค่อยชอบคิดเฉยชาวิตกจริตพวกนี้ตกข้ามกับโมหะนะฟุ้งซ่านคิดมากแก่เกินวัยเนี่ยศรัทธาจริตเชื่อจริงๆแล้วศรัทธาจริตไม่ใช้คำว่าเชื่อเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสง่ายแล้วกันแต่ว่าหลายเหตุผลหรือไม่เหตุผลนี่แล้วแต่คนบางคนเชื่อแบบว่าไม่ค่อยเหตุผลนะคือบอกให้เชื่ออะไรก็เชื่อไปหมดตีเจ้าเข้าทรงไปหมดเนี่ยบางคนเขาเชื่อแต่เขายังมีพอมีปัญญาเลือกหรือว่าแต่ว่าเป็นความเชื่อผู้ที่จริตเนี่ยคือค่อนข้างจะใช้ปัญญานิดหนึ่งเป็นคนคิดวิเคราะห์พิจารณาอยู่ในการพิจารณาเมื่อจับเป็นคู่ราคะจะคู่กับศรัทธาโทสะคู่กับพุทธิโมหะคู่กับวิตกนะอันนี้ถ้าในข้อสอบที่ออกก็คือก็จะถามคนลักษณะแบบนี้เป็นจริตอะไรและจริตแบบนี้ใช้กรรมฐานอะไรอันนี้ออกแน่นอนเพราะฉะนั้นตารางนี้เนี่ย10ดาวนะออกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยนะล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใครจำตารางนี้ไม่ได้ก็คะแนนหายจะหายไปเป็น10คะแนนนี่ไม่ได้ขู่นะแต่แค่บอกไปเฉยๆมันเป็นหัวใจของชุติมรรคนะที่อธิบายเรื่องนี้อธิบายทั้งหมดเลยสิ่งวิธีปฏิบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้คือเขาพยายามจะให้เราหยิบกรรมฐานไปบอกให้กับจริตเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนวิชาสมาธิของเราเราได้ทำจริตถูกไหมกวาดกรรมาจริตอะไรต่างๆซึ่งเนี้ยมันแต่ละคนวัดตัวเองนะบอกไม่ได้บางคนก็พยายามจะดัดจริตอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่หยาบคายเนี่ยคนโหดหยาบคายมากคือพยายามจะเปลี่ยนจริตตัวเองให้มันเป็นจริตอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราจริงๆลึกๆอ่ะเรามีพื้นตรงนั้นอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนง่ายนะจริตนี้มันติดกันมาข้ามชาติมันมากเพราะว่าอุปนิสัยแล้วก็สันดานเนี่ยมันติดกันมาข้ามชาติเลยนะจริตตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยในพระไตรปิฎกจะพูดถึงที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เหมาะกับจริตนะคือต้องมีอดีตชาติเป็นคนหนึ่งเป็นพ่อค้าช่างทองเสร็จแล้วต่อมาได้พิจารณากรรมฐานที่แบบอสุภะอะไรพวกนี้มันไม่ถูกจริตอ่ะปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเบื่อเซ็งแบบอะไรต่างสอนนะพระสารีบุตรสอนให้พิจารณากรรมฐานไม่บรรลุธรรมพุทธเจ้ามาปุ๊บเช็คเลยเอาผู้นี้ในลูกอดีตชาติเป็นลูกในท่านทองเก่าต้องให้พิจารณากรรมฐานที่สวยงามเพื่อนิรมิตดอกบัวสวยงามนี่ก็ดูเพลินไปเลยเนี่ยตอนแรกดอกบัวค่อยเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปุ๊บบรรลุธรรมเราจริตเนี่ยมันข้ามชาตินะเราดัดยังไงมันก็ดัดยากอยู่นะแล้วเราถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเนี่ยประมาณจริตไหนเขาบอกว่าถ้าเราสามารถหยิบกรรมฐานให้เหมาะสมกับจริตเนี่ยผลของการฝึกมันจะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นกลุ่มราคะจริตเหมาะกับอะไร
อสุภะ10จำได้ไหม10อย่างไม่ต้องจำนะศพขึ้นอืดศพเขียวศพถูกหั่นถูกสับด้วยมีดถูกแทงด้วยหอกนะศพเลือดไหลนอนช้อนชัยอะไรมี10ใบนะจำได้ใช่ไหมตอนทำหาพยายามไปหาศพกันมานะรูปศพขึ้นอืดบ้างอะไรบ้างก็เขียนกันมานะบางคนเรียนอยู่บอกว่ากินข้าวไม่ได้เลยนะอันนั้นก็อาจจะเยอะนะมันอาจจะแบบติดเข้าไปในภาพนะราคะจริตต้องใช้อสุภะ10กับกายคตาสติพิจารณาอาการในกาย32อย่างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อแล้วใครที่มีราคะจริตก็จะมีการกำเริบบ่อยๆเราคิดเรื่องเพศเรื่องกายบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนนะรูปร่างสวยๆก็ดึงออกออกมาเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วดึงมาเป็นตับไตไส้พุงค่อยตรงเป็นเป็นคือว่าพิจารณากายคตาสตินี่คือมองคนไม่ให้เป็นคนมองเห็นก็เป็นอวัยวะเดินได้นะมีตับไตไส้พุงอยู่ข้างในห้อยตรงเป็นเดินอยู่นะมีผมขนเล็บเลือดเนื้ออะไรต่างมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีในกามคุณไปได้อันนี้คือมันเป็นกิเลสที่ตรงกันข้ามเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้ไม่ทันส่วนใหญ่ก็ปล่อยไปตามกิเลสไปแล้วดูอีกทีนึงก็คือไม่ทันแล้วเพราะนั้นถ้าจะแก้ให้มันเร็วก็คือเอาราคะเอาสุภาษกลับไปกับตาสติมาสู้พอมันสู้เสร็จปุ๊บจิตมันก็จะนิ่งเป็นสมาธิได้สมาธิถ้าโทสะจริตใช้วนกสิณ4วนกสิณคืออะไรบ้างกสิณวนกสิณคืออะไรกสิณสีเขียวเหลืองแดงขาว4สีเขียวเหลืองแดงขาวโทสะจริตจะต้องแบบแสงสีเสียงหน่อยนะแดงแดงเขียวเขียวขาวขาวอะไรอย่างเงี้ยเขียวเหลืองแดงขาวกับอีกอันนึงที่เราจะคุ้นคือพรหมวิหารแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับแผ่เมตตานะแต่ในสุทธิมรรคพูดถึงการแผ่กรุณาแผ่มุทิตาและแผ่อุเบกขาด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่8นะว่าทำไมมันมีไอ้เมตตามันน่าจะเป็นอารมณ์เฉยๆนะแต่นี่คือการแผ่เป็นสภาวะของสมาธิจิตออกมาเป็นอารมณ์ของกรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาต่อไปโมหะจริตกรรมฐานที่เหมาะจะเป็นอานาปานสติลมหายใจตัวเดียวเลยนะใครที่ช้าช้าเฉยเฉยกับคนที่ชอบคิดเยอะๆฟุ้งซ่านคิด108,009เรื่องนั่นเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้กำหนดลมหายใจอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเป็นยอดเป็นเรื่องของบรรดากรรมฐานที่บรรดามหาบุรุษพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระเจกพุทธเจ้าเหล่าพระสาวกทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาเพราะเป็นกรรมฐานที่สุขุมปราณีตอานาปานสติเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่ในสังคมไทยเราฝึกอานาปานสติกันมากมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพุทธพจน์นะการฝึกอานาปานสติลมหายใจเหมาะกับคนที่คือจิตมันสงบยากคิดก็เยอะหรือเชื่องช้าเนี่ยการใช้ลมหายใจที่มันมีสิ่งที่มันปรากฏชัดเจนอยู่ในกับตัวเราไม่มีการเคลื่อนไหวลมหายใจที่ชัดสุดใช้สิ่งนี้ในการกำหนดจะทำให้จิตนิ่งแล้วก็เป็นสมาธิได้เร็วต่อไปศรัทธาจริตกลุ่มของศรัทธาจริตคือจะเชื่อและเลื่อมใสอะไรง่ายฟังเรื่องธรรมะเรื่องนู้นแล้วมันจิตมันปลื้มปิติท่านบอกให้ใช้อนุสติ6คืออะไรบ้างพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติเทวตานุสติจาคานุสติทันไหมไม่ทันเดี๋ยวไปทวนนะอนุสติ6อย่างนี้นึกแล้วจิตผ่องใสนึกแล้วเกิดความปลื้มปิตินึกแล้วเกิดความศรัทธานึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันศรัทธานึกถึงศีลที่เราได้รักษาปลื้มนึกถึงทานที่เราได้เคยบริจาคปลื้มนึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาปลื้มกลุ่มศรัทธาจริตเหมาะที่จะใช้พวกนี้เยอะอยากฟังอยากได้เห็นพระอริยเจ้าดาศึกษาธรรมะพวกนี้ใช้อนุสติเยอะๆจะดีนะต่อไปพุทธิจริตกลุ่มนี้พวกใช้ปัญญาเยอะคิดวิเคราะห์เยอะๆท่านบอกให้ไปนึกถึงความตายพิจารณาเยอะก็นึกถึงความตายเลยมรณานุสติอุปสมานุสตินึกถึงคุณที่ทำให้เป็นคุณของพระนิพพานภาวะของพระนิพพานที่สงบประณีตสะอาดบริสุทธิ์นะนึกถึงอาหารเรปฏิกูลสัญญาความเป็นปฏิกูลในอาหารหยิบเรื่องใกล้ตัวมาเป็นกรรมฐานกินข้าวไปก็พิจารณาอาหาร
ที่เรากินว่าเป็นปฏิกูลแล้วก็จะถูกท่าด้วยว่าฐานพิจารณาร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเห็นธาตุดินน้ำลมไฟมาประกอบเป็นตัวเรานี่คือคนที่เก่งพิจารณาวิเคราะห์ต่างๆที่ควรใช้ผู้ปฏิจริตเนี่ยถ้าพิจารณาเหล่านี้มันจะแช่มชื่นแล้วก็จิตมันจะตั้งมั่นสงบในสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงตารางนี้นะฮะเขียนไปเลยเนี่ยทั้งหมดหลังจากนี้เนี่ยอธิบายจากตารางนี้ตารางเดียวนะที่เหลือจนทั้งถึงวิปัสสนาฝังถึงสมาธิสิทธิวิธีใช้ตารางนี้อธิบายกรรมฐานที่เหมาะทุจริตใน40วิธีมีกรรมฐานที่เหมาะทุจริตอยู่คืออะไรบ้างนี่จำนะอันที่หนึ่งอารูปกรรมฐานอากาสานัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะที่บอกอารูปกรรมฐานเพราะว่าอันนี้จะทำได้ต่อเมื่อมันได้ฌานมาแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฌานมาเนี่ยไม่ว่าจะปฏิบัติไหนแล้วได้ฌานมาเนี่ยมาทำอันนี้ได้หมดมันเหมาะกับรู้จริตนะมันไม่เกี่ยวกับจริตถ้าคุณเลยถึงขนาดที่ว่าได้ฌานมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจริตไหนเนี่ยไอ้คันนี้มันเป็นขั้นสูงกว่าฌานมันเลยได้กับรู้จริตอันที่สองภูตัดกสินดินน้ำลมไฟอันนี้ก็เหมาะกับรู้จริตเนี่ยปฐวีอาโปเตโชวาโยใช้ได้ทุกจริตเลยไม่ว่าจริตไหนเนี่ยเราไปพิจารณาดินน้ำลมไฟได้หมดอันที่สามที่เราฝึกกันอยู่อาโลกกสินกสินอะไรความสว่างอันนี้ก็เหมาะกับรู้จริตตอนนี้เราเลือกใช้เนี่ยไม่ผิดเนี่ยใครก็ฝึกได้ปฏิบัติได้ก็จะเร็วอันที่สี่คืออากาศกสินนะกสินช่องว่างนะตอนมิสุทธิมาเขาใช้อากาศสินเขาต้องเจาะหลังคาให้เป็นรูแล้วก็ดูความว่างของอากาศถึงเป็นอากาศกสินนะอ่ะอันนี้เราได้ครบนะกรรมฐาน40วิธีข้อใดกล่าวถูกต้องโอ้ก็หานิมิตเริ่มต้นบริกรรมไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเราก็ดูบริกรรมนิมิตใช้เมื่อใจหยุดเริ่มหยุดแล้วทราบศพที่หลับตาแล้วมองเห็นชัดเหมือนภาพที่ดูคือปฏิภาคนิมิตบริกรรมนี้จะอยู่ในขั้นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างนึงว่านิมิตติดตาข้อไหนถูกต้องไม่ผิดนะข้อไหนข้อกอถูกไหมโอ้นี่โอคานิมิตคือนิมิตเริ่มต้นถูกไหมเริ่มต้นคือบริกรรมบริกรรมนิมิตใช้เมื่อใจหยุดแล้วหยุดแล้วต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้พอควายแล้วหลับตาลืมตาเห็นชัดเจนคือปฏิภาคนิมิตถูกไหมหลับตาแล้วมองเห็นชัดเหมือนภาพที่ดูกลุ่มนิมิตนะปฏิภาคนิมิตที่มันต้องย่อขยายได้ใสสว่างแล้วบริการนิมิตจะอยู่ในขั้นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างถูกไหมอันนี้ถูกไม่มองมือปฏิภาคนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตติดตาไม่ใช่นะปฏิภาคนิมิตเรียกว่านิมิตเทียบเคียงอันนี้จะเป็นความจำนิดนึงเป็นหลักวิชาคือถ้าเราอธิบายเรื่องนิมิตได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่กล้าว่าอะไรแล้วนะขอที่มันรู้จริงเอาความนิมิตบริการนิมิตปฏิภาคนิมิตวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงเริ่มต้นที่กายใดเป็นต้นไปอันนี้จำคำสอนหลวงปู่กายธรรมพุทธภูมิข้อใดเป็นประโยชน์ในตรงของการศึกษาเรื่องจริตรู้จักตนเองรู้จักคนรอบข้างระวังในการใช้ชีวิตเลือกกรรมฐานที่เหมาะเลือกเส้นทางการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องข้อต่อข้อลองดูนะนี่เรากำลังพูดเรื่องของกรรมฐานต้องงองูนะอันนี้ก็น่าจะตอบผิดมั้งตอบงองูคือเราเรียนกรรมฐานเนี่ยเพื่อเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตเวลาฝึกมันจะได้เร็วอันนี้อธิบายเร็วๆนะเพราะเราศึกษาตารางไปแล้วทบทวนกสิณ10มีอะไรบ้างก็ภูตกสิณคือดินน้ำลมไฟวนกสิณเขียวเหลืองแดงขาวเสสกสิณแสงสว่างและอากาศอ่ะ
ันนี้เขาบอกว่าทำไมจึงต้องใช้กสิณด้วยธรรมดาศีลสิบวิธีนะกสิณสิบพิเศษคือถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอุคานิมิตปฏิภาณิมิตเร็วกว่ากรรมฐานอื่นนี่เป็นเหตุผลที่เราใช้อารมณ์กสิณผมพูดให้กสิณคือฝึกใน40วิธีนะอาสุภะอะไรก็แล้วแต่ถ้าฝึกกสิณเนี่ยจะได้อุคานิมิตปฏิภาณิมิตเร็วทำให้ถึงฌานเร็วกว่ากรรมฐานอื่นได้ฌานเลยนะถ้าทำได้จริงๆเนี่ยเราก็จะไปถึงฌานเร็วกว่าทุกกรรมฐานเลยจิตมันนิ่งๆเลยอันนี้ผ่านอ่ะกสิณสิบให้เราจำได้กสิณสิบมีอะไรบ้างต่อไปนุสติหกอันนี้สติสิบนะแบ่งเป็นสองส่วนหกตัวแรกคือพุทธาธรรมาสังฆาสีลาจาคาเทวตานึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ศีลที่ตัวเองรักษาการบริจาคที่ตัวเองทำคุณธรรมที่ทำให้เป็นธรรมดาเหล่านี้เหมาะกับจริตอะไรจริตอะไรศรัทธาจริตใช่เพราะว่าคนศรัทธาจริตต้องเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัยกับเรื่องคุณงามความดีมันจะทำให้ปลื้มและสมาธิก็จะเกิดได้เขาบอกว่าอนุสติอันนี้นะ6อันเนี่ยได้แค่อุจจารสมาธิในวิสุทธิมรรคกล่าวอย่างนั้นคือถ้าฝึกเนี่ยมันต้องนึกถึงเนี่ยคือพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่นึกถึงพุทธเจ้าที่เป็นรูปเนี่ยจะนึกถึงคุณอิติปิโสภควาทำให้เกิดความปลื้มปิติมันต้องนึกพิจารณาเพราะฉะนั้นการนึกพิจารณาเนี่ยมันต้องใช้ความคิดการใช้ความคิดสูงสุดจะได้แค่อุจจารสมาธิเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยเราในหนังสือเราจะฝึกต่อเนื่องคือพุทธานุสติเราใช้คำว่าสัมมาหังควบคู่กับการนึกถึงพระพุทธเจ้าสี่ใสๆก็จะต่อเข้าไปถึงสภาวะธรรมคือดวงธรรมภายในดวงธรรมได้เพราะฉะนั้นเป็นการต่อยอดการฝึกปฏิบัติอันนี้อนุสติ6เนี่ยมรณานุสติเหมาะกับพุทธจริตพุทธิจริตเนี่ยนึกถึงความตายกายกตาสตินึกถึงอาการ32อาการ32มีอะไรบ้างที่เราบอกว่าคนไม่ครบอาการ32เนี่ยหมายถึงอะไรไม่ใช่แขนขาจมูกตานะมันหมายถึงอาการ32อย่างประกอบด้วยเกสาโลมาณขาทันตาตะโตมังสานหาลูอัติอัติมินชานวักการก็คืออวัยวะน้อยใหญ่ที่เป็นอวัยวะอยู่ในร่างกายกรรมฐานที่พระภิกษุในพุทธศาสนาเรียนกรรมฐานแรกคืออะไรอันนี้แหละพระองค์ไหนก็ตามที่มาบวชเนี่ยไม่มีรูปไหนเลยที่ไม่ได้เรียนกรรมฐานนี้พระอุปชัยจะถามให้ท่องเกสาโลมาหน้าขาทันตาตาโจงทุกครั้งที่บวชทุกคนที่บวชด้วยแม้กระทั่งบวชนี่ก็ต้องเรียนเพราะฉะนั้นกายคตาสติจึงเป็นกรรมฐานแรกเลยนะที่พระภิกษุในพุทธศาสนาต้องศึกษานะ5อย่างตัจจะปัญจกกรรมฐานเกสาโลมานะขาทันตาตาโจนะอุชาท่านแซวท่านก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อให้กรรมฐานตั้งแต่วันแรกนะเสร็จแล้วพวกเราก็พออุชาบอกเสร็จพวกเราก็ทิ้งเลยไม่ใช้เลยท่านบอกว่าเรียนวันเดียวที่เหลือก็ไม่ได้ใช้ละไม่ได้ปฏิบัติละเพราะฉะนั้นจะเป็นกรรมฐานอันนึงที่ในการบวชในการปฏิบัติเนี่ยท่านวางแนวไว้ให้ภิกษุบวชใหม่ต้องใช้พวกนี้เพื่อจะป้องกันกิเลสกามที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างการเป็นนักบวชนะพอมันกำเริบปุ๊บเราก็จะพวกนี้นึกถึงพิจารณาซะเพื่อให้ใจของเรามันสงบนิ่งเป็นสมาธิต่อไปนะกายคตาสตินี่เหมาะกับจริตอะไรราคะจริงๆไม่ต้องราคะก็ใช้ได้เมื่อมันมีจิตที่ฟุ้งซ่านในเรื่องกรรมคุณก็ใช้พวกนี้อานาปานสติพิจารณาลมหายใจอันนี้นะที่บอกว่าเขาจะมีวิธีการพิจารณาคือมันจะเริ่มตั้งแต่นับลมเข้าคืออันนี้จะไม่มีการแบบเข้าพุทออกโทนะอันนี้ที่หลวงปู่หลวงตาท่านมาอธิบายท่านก็ฝึกปฏิบัติประยุกต์เนี่ยแต่ในวิสุทธิมรรคจะพูดถึงการนับ
หนึ่งหนึ่งคือมันเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามนับไปเรื่อยๆจนถึงสิบแล้วก็นับใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามใช้การนับพอนับเสร็จแล้วทีนี้ไม่นับพอจิตเริ่มสงบจะไม่นับละพอจิตมันตั้งมั่นอยู่กับตัวเลขเนี่ยจะไม่นับพอถ้าเกิดนับมันไม่สงบที่ต้องนับก่อนเพราะอะไรตอนแรกเราฟุ้งๆอยู่เนี่ยถ้านับถ้าจิตมันไม่นิ่งปุ๊บมันจะนับต่อไม่ได้เหมือนเรานับสัมมาระหังนะพอหนึ่งสองให้มันครั้งที่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ใช้เคาน์เตอร์นะลองนับดูเลยว่าได้กี่ครั้งสัมมาระหังหนึ่งสองพอเผลอแป๊บเดียวไปแล้วตอนนี้เราอยู่สัมมาระหังที่เท่าไหร่มันหลุดเหมือนกันนะเขาใช้นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามพอหนึ่งหนึ่งสองสามจิตเริ่มนิ่งเขาจะไม่นับเขาจะเริ่มตามลงพอเข้าก็ตามไปสุดท้องเราก็กลับมาตามลมหายใจตามไปเรื่อยๆกำหนดรู้หายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวสั้นหรือยาวรู้หมดตามไปว่าเราจังหวะลมหายใจของเราสั้นหรือยาวเราหายใจเข้าออกมันสั้นหรือมันยาวรู้พอรู้เสร็จจิตมันเป็นสมาธิมากขึ้นจะไม่ตามลมทีนี้จะอยู่จุดเดียวแล้วทุสนาถูกต้องจุดทุสนาถูกต้องจะมีอยู่ต้นลมกลางลมปลายลมที่ปลายไม้ต้นลมคือจมูกกลางลมคือหน้าอกปลายลมคือสุดลมหายใจกลางท้องพิจารณาไปนะเมื่อไหร่ที่พอพิจารณาปุ๊บอยู่จุดเดียวเนี่ยเลือกเอาเนี่ยต้นลมกลางลมปลายลมก็ได้แล้วอยู่จุดเดียวตามลงไปเรื่อยๆท้ายที่สุดมันเกิดจิตตั้งมั่นตอนนี้จะลมหายพอทำสมาธิไปเหมือนเราฝึกนะถ้าเราไม่ได้ใช้การนึกองค์พระองค์แก้แล้วเราคุ้นกับการฝึกแบบลมหายใจมาก่อนนั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเห็นนะตัวมันจะไม่มีลมอ่ะนิ้วมันหายไปไหนตามต่อไม่ได้มันหายไปเลยนั่นคือเมื่อใจหยุดลมจะหยุดก็แสดงว่าตอนนั้นใจเริ่มหยุดแล้วพอลมละเอียดปั๊บเนี่ยใจมันจะเริ่มหยุดตอนนั้นความคิดเรื่องราวต่างมันจะออกไปแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเหลือแล้วมันจะเหลือแค่จุดที่มันกระทบแล้วก็ความนิ่งที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันพอที่แบบจะไปต่อตรงนั้นแล้วนะถึงถ้าตรงนี้เราสามารถเอาไว้ตรงการพอเราเอาใจไว้ตรงนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะอยู่ต่อไปเลยดังเพราะฉะนั้นทุกวิธีการในวิสุทธิมรรคหรือสี่วิธีเนี่ยจริงๆทุกอย่างมันต่อยอดไปที่การหยุดใจที่ศูนย์กลางกายได้หมดอุปสมานุสตินึกถึงคุณของพระนิพพานอันนี้ไม่ได้บายนะมันใช้การพิจารณาด้วยสติปัญญานะต้องพิจารณาไตรตรองคุณของพระนิพพานไปเรื่อยๆคำถามลมหายใจเหมาะกับคนจริตใดโมหะนะกรรมฐานชนิดใดเหมาะกับผู้จริตองคุณที่กล่าวว่าวิชาจารณะสัมปันโนนั้นหมายถึงอนุสติข้อใดเข้าใจไหมคือนึกถึงอีตีปีโซภควาก็คือพุทธานุสติโอเคอันนี้ผ่านอนุสติอันนี้กลับไปทบทวนแล้วกันนะว่าอนุสติแต่ละชื่อเนี่ยมันหมายถึงอะไรเนี่ยบางคนยังจำไม่ได้เลยพุทธาธรรมาสังฆาศีลาเทวตาอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปทบทวนนิดนึงว่าไอ้ชื่อกรรมฐานเนี่ยมันหมายถึงการจุดเรื่องอะไรทันไหมครับทันโอเคสมถะ40วิธีที่เหลืออสุภะ10อันนี้ไม่ต้องจำอะไรเลยนะไม่ต้องไปจำมันมีศพเกี่ยวเพศจำแค่ว่าอสุภะเหมาะกับคนจริตอะไรราคะจบพรหมวิหารลาเหมาะกับโทสะจบนะอันนี้ไม่ต้องดูรูปกรรมฐานเหมาะกับทุจริตนะเอาอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปฌานมาเป็นที่ตั้งเหมาะทุจริตเลยนะต้องได้ฌานสี่มาก่อนอันนี้ไม่อธิบายนะมันจะเยอะนิดนึงนะใกล้รู้ว่ารูปกรรมฐานเหมาะทุจริตนะเป็นการต่อจากรูปฌานสี่ขึ้นมาอาหารเรียนปฏิกูลสัญญาพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารเหมาะกับพูดที่จริตเนี่ยอาหยิบคือเรากินข้าวอยู่ทุกวันแต่เราไม่พิจารณาความเป็นปฏิกูลนะคนปัญญาจริตเนี่ยหรือพูดที่จริตเนี่ยสามารถพิจารณาได้คือหยิบอะไรก็ได้มาเช่นพิจารณาได้หมดที่รีบเคราะห์นะเขาตัวอย่างที่เขาอธิบายเนี่ยที่ประทับใจคื
เขาบอกว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยมากินเข้าไปอ่ะลิ้นมันผสมน้ำลายใช่ไหมถ้าเราคายออกมาเนี่ยกินต่อไหมลิ้นเอาข้าวปากเข้าไปใส่คำเนี่ยเคี้ยวๆๆแล้วเราคายออกมาเนี่ยกินเข้าไปต่อไหมถ้าบอกว่าโอบามาเหมือนลากสุนัขกินไม่ลงนี่ปฏิกูลละพอกินเข้าไปเสร็จเอาไปผสมกันอยู่ในท้องผ่านเข้าไปแล้วเขาบอกว่าท้องเราเนี่ยเป็นเหมือนท่อน้ำที่ไม่ได้ล้างอายุเท่าไหร่ล่ะก็ไม่ได้ล้างขนาดนั้น10 20 30 40เพราะฉะนั้นเราเห็นนึกถึงภาพท่อน้ำที่ไม่ได้ล้างไหมเมื่อสิ่งสกปรกปฏิกูลผสมเนี่ยเต็มไปด้วยซากศพปฏิกูลหมดเลยนะถ้าเราผ่าออกมาเราจะเห็นเลยว่าไอ้ของที่อยู่ในตัวเรานี่มันปฏิกูลใช่ไหมปัจจุบันก็เลยมีดีท็อกซ์เนี่ยเอาออกเดี๋ยวออกมาแบบเป็นเมือกเลยสกปรกมากที่อยู่ในร่างกายเรานะนั่นคือกรรมฐานที่มา 2,000 กว่าปีนะพูดเรื่องนี้มาของเราเนี่ยเพิ่งมาทำดีท็อกซ์กันไม่เท่าไหร่แต่กรรมฐานเนี่ยพูดถึงความปฏิกูลในอาหารเนี่ยมา 2,000 กว่าปีแล้วบอกว่าตอนกินเนี่ยเราก็กินเขาล้อมวงกินนะแต่เราออกไม่มีใครล้อมวงเราออกใช่ไหมเวลาเรากินแล้วก็ล้อมวงกันกินใช่ไหมแต่เราออกนี่ไม่สามารถล้อมวงเอาออกได้ปฏิกูลในความในการหลังออกคือเขาอธิบายได้ละเอียดมากเลยนี่เป็นตัวอย่างแล้วส่วนภูมิปัญญาของพระเถระในสมัยก่อนท่านละเอียดมากในส่วนการเจริญกรรมฐานข้อนี้เนี่ยพิจารณาโดยอะไรบริโภคสารที่เนี่ยหมักหมมเนี่ยอันนี้อธิบายพระคิดไปอธิบายไปเมื่อกี้นะต่อไปสุดท้ายจตุธาตุวิวัฏฐานพิจารณาธาตุ4ในกายของตนประกอบด้วยดินน้ำลมไฟพอพิจารณาเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เห็นแล้วว่าคนที่เราเห็นเนี่ยคือคนเป็นคนชื่อนี้แต่จะหายไปว่าจะเห็นเขาเป็นแค่บุคคลน่ะไม่มีหญิงไม่มีชายเป็นแค่บุคคลตัวตนสัตว์เรามันไม่มีความไม่มีสัญญาค่ะว่าแบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคนขึ้นมาอันนี้คือพิจารณาโดยการมองเห็นนะโอในกายเราก็มีทั้งอวัยวะที่เป็นปฐวีอาโปเตโชวาโยเนื้อและสมองพวกนี้ก็เป็นปฐวีเมื่อปฏิบัติจตุธาตุฐานเป็นเพียงอุปจารสมาธินะถ้าปฏิบัติโดยการปฏิบัติของการเข้าถึงพระธรรมกายจะเป็นการทำใจให้สงบเป็นเข้าถึงดวงธรรมภายในได้อันนี้ขอเร็วๆนะกลับไปทบทวนนิดหน่อยอาหารเรปฏิบูรสัญญาเป็นกรรมฐานที่เหมาะสมกับคนจริตคนจริตพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจะเป็นกรรมฐานใดกลางตาสติคำกล่าวที่ว่าขอชมคนทุกเป็นการเจริญบริหารข้อใดกรุณานี่ก็เขาจะอาจจะลบอธิบายละเอียดแต่ว่าข้อสอบคงไม่ละเอียดขนาดนี้ก็คงแบบว่ากรรมฐานอะไรชื่อเนี้ยคือกรรมฐานให้พิจารณาอะไรแล้วเหมาะกับจริตอะไรแค่นั้นไปทบทวนนะชื่อกรรมฐานนะไอ้กรรมฐานเนี้ยหมายถึงการพิจารณาหรือการปฏิบัติอะไรสุดท้ายแล้วนะจบละนิดเดียวนะวิปัสสนาเมื่อกี้บอกแล้วนะวิปัสสนานี้ขั้นไหนสูงไหมสูงมากเพราะฉะนั้นวิปัสสนาที่เราศึกษาในโดยดูเนี่ยเป็นวิปัสสนารู้ไม่ใช่วิปัสสนาธรรมแค่เรารู้ว่ามันหมายถึงอะไรแค่นั้นเองแต่เราทำไม่ได้เรายังไปไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนารู้ก็คือรู้ขอให้รู้ว่าวิปัสสนาหมายถึงเป้าหมายสูงสุดของคนที่ปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ของการหมดกิเลสนะก็มีอันนึงที่อยากอธิบายเรื่องของฐานที่ตั้งของใจ7ฐานนะทำไมต้องมี7ฐานด้วยมันมี6 5 4หรือ3ไม่ได้เหรอทำไมถึงต้องมี7ฐานให้หลวงปู่ต้องสอน7ฐานด้วยสายอื่นเขาก็มีนะฐานที่ตั้งบางสายมี5บางสายมี9แล้วทำไมเราต้องมี7ก็อธิบายอย่างนี้นะฐานที่1เนี่ยคือฐานทั้ง7เนี่ยเป็นศูนย์รวมในการรับอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ6ฐานนะคําว่ารับอารมณ์คือทุกอย่างที่เราเห็นทั้งตาเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่ว่าเป็นภาพ
มันจะไม่มีการรับรู้อะไรเลยถ้ามันไม่มีการแปลสัญญาเหล่านี้กลับไปที่ใจมันเหมือนส่งสัญญาณเนี่ยเรารับโทรศัพท์มาเนี่ยเราไม่ได้ยินเสียงในฝั่งนู้นมานะเสียงมันเข้าโทรศัพท์ปุ๊บพอมันเข้าโทรศัพท์ปุ๊บแปลสัญญาเป็นคลื่นส่งมาอีกฝั่งนึงคลื่นมันแปลกลับมาเป็นเสียงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการเอาเสียงจากที่ไกลเดินมาถึงหายที่นี่เหมือนกันนะการที่เรารับรู้อารมณ์ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วเรารับรู้ไม่ของจริงนะที่เรารับรู้เนี่ยไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันคือข้างนอกแต่ที่เรารับรู้มันเกิดจากกระบวนการทางจิตมันแปลงสัญญาที่เรารับรู้มาแปลงเข้ามาอยู่ในใจทันไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฐานทั้ง7เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มันต้องแปลงสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่ใจนะกระบวนการแปลจะต้องมี7ฐานฐานที่1ลมหายใจเข้าไปนะลมหายใจจะเป็นตัวนำอารมณ์ทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเข้าไปในใจมันจึงชื่อว่าลมหายใจพอที่สุดของลมนี่มันจะหยุดไปที่ใจมันหายไปจากใจนะเพื่อนพบกับเรานะมันเอาอารมณ์เข้าไปนะฐานที่1ทางเข้าของลมหายใจฐานที่2คือเป็นศูนย์รวมในการได้กลิ่นนะฐานที่2คือหัวตาทำไมเป็นศูนย์รวมการได้กลิ่นก็กลิ่นเข้าไปปุ๊บตรงหัวตาเวลาเราไปเป็นศูนย์รวมจุดประสาทของกลิ่นเวลาเราไอหัวหอมใช่ไหมแล้วก็น้ำตาไหลมันเป็นหัวปลายประสาทปลายประสาทนี้จะส่งสัญญาณกับพิธีใจเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นฐานที่สองเป็นศูนย์รวมของการอายตนะทางกลิ่นฐานที่สามคือการกระสือสารเป็นศูนย์รวมอายตนะทางประสาทของตาของเราที่เราเห็นจริงๆเส้นประสาทมันจะรวมกันตรงประมาณการสื่อสารนะเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกปฏิบัติแล้วได้ตาที่สามมันอยู่ฐานจักระนี่ฐานการสื่อสารไปดูเลขนะจักระที่ทำให้เกิดตาทิพย์เห็นตาที่สามมาจากฐานการกักนะเป็นฐานเดียวกับที่เราได้เลยเพราะว่าเป็นศูนย์รวมการเห็นนะฐานที่สี่ศูนย์รวมการได้ยินหูนะอยู่ที่ไหนฐานที่4อยู่ที่ไหนเพดานปากช่องอาหารสำลักอยู่ตรงไหนเราเอาลิ้นเนี่ยเราเอาลิ้นขอไปหูนะเพดานปากไม่ใช่หูอยู่ที่เพดานอยู่ที่ไหนช่องอาหารสำลักหูเนี่ยมันมีกระดูกกระท้อนกระดูกค้อนทางโกรธแล้วก็ปลายประสาทอยู่ตรงประมาณนั้นฐานที่5ปากช่องคอในลูกกระเดือกให้เราตามนี้ลงไปสุดปลายลิ้นคือปากช่องคอในลูกกระเดือกเป็นส่วนรวมในการรับรสฐานที่6อยู่ที่ไหนสะดือรับอะไรสัมผัสที่อยู่ที่ไหนทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นฐานที่6เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับที่มีดวงธรรมอยู่ด้วยชีวิตของเราอยู่ตรงนั้นนะดวงธรรมอันนี้คือตัวกายนะแต่ตัวใจของเราอยู่ที่ฐานที่6ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หรือชื่อนึงคือดวงใจหรือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์มาอยู่ฐานที่6จุดนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนเกิดขึ้นมาจากจุดเล็กใสคายเมล็ดโผล่เมล็ดใสเขาบอกเอาหางคนหางจามรีสัตว์ที่มีขนหนานุ่มๆนะเอาขนหางหนึ่งหางขึ้นมาจุ่มน้ำมันงาหนึ่งจุ่มสะบัด16ครั้งจะเหลือจุดเล็กๆของน้ำมันจุดเล็กๆนี้คือจุดกำเนิดของชีวิตของเราพวกเราทุกคนเจอจากจุดเล็กๆใสๆนี่แล้วพอเกิดกระบวนการที่พ่อกับแม่อยู่ร่วมแล้วเราก็เป็นสัตว์วิญญาณก็ลงไปอยู่ตรงไปนั่นนะมันก็รวมการเป็นชีวิตขึ้นมาและชีวิตนี้ก็จะสร้างไอ้จุดเล็กๆในสายก็จะสร้างองค์ประกอบของเนื้อเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นจุดเล็กตรงนี้มันไม่ได้หายไปไหนนะจุดที่มันเกิดอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตนะชีวิตของเราเริ่มจากจุดเล็กๆตรงนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สะดือของเราเนี่ยมันมีดวงธรรมอยู่เพราะชีวิตเราเริ่มจากตรงนั้นมันไม่ได้เป็นที่อยู่เลยเราเริ่มจากตัวจุดเล็กๆตรงนี้เราก็ห่อหุ้มร่างกายเติบโตขึ้นมาเป็นจากสาขามีเลือดมีเนื้อมีแขนมีขาแต่ตำแหน่งของดวงธรรมเรายังอยู่ที่เดิมคือตรงสะดือเราสร้างสายลมมาเชื่อมต่อ
ตอนแรกมันเป็นธาตุละเอียดนะเป็นจุดเล็กๆเสร็จแล้วมันก็เชื่อมต่อธาตุหยาบกับแม่ก็สร้างสายลมเอาอาหารจากแม่เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีสะดือเหมือนกันหมดถูกไหมฮะแล้วสะดือมันก็ตำแหน่งแต่คนมันสูงต่ำไม่เท่ากันนะแต่จุดเนี้ยจะเป็นจุดกำเนิดชีวิตของเราเจ้าตรงนั้นจะมีดวงธรรมอยู่นะนั่นคือใจของเราตัวใจนะตัวใจอยู่ที่ฐานที่6ทีนี้จะมีฐานหนึ่งคือฐานที่7สุลมของใจการรับรู้ของใจอยู่ฐานที่7ตัวใจอยู่ฐานที่6การรับรู้ทุกอย่างมันอยู่ฐานที่7มันแยกกันอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติอันนี้ตามการปฏิบัติของทุกน่าจะเป็นโดยผู้ใหญ่ใจกับการรับรู้ของใจมันอยู่คนละที่มันแยกกันเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปสมมติใจมันจะรวมมันต้องมีอาการเคลื่อนที่มันตกเหวมันตรงลิฟต์มันขึ้นจริงๆไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นลงนะมันขึ้นจากฐานที่6ขยับขึ้นมาฐานที่7รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่กายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อนั้นก็ส่วนทางไหนการก็ถูกเปิดขึ้นมันห่างกันอยู่แค่2นิ้วแค่นี้อันนี้เป็นที่มาของความสำคัญของฐานที่7ด้วยนะที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นที่อยู่นะที่เป็นหนทางที่ทำให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้เมื่อไหร่กายกับใจรวมกันเป็นหนึ่งกายกับใจนะขอไปนะฐานที่6เนี่ยมันคือดวงธรรมที่ทำให้รักษากายเลยรับสัมผัสทุกอย่างเลยมันอยู่ฐานที่6มันเหมือนตัวแทนของกายและใจเนี่ยมันเป็นการรับกระบวนการรับรู้อยู่ฐานที่7นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่กายกับใจรวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นจึงจะหนทางสายกลางมันจะเกิดขึ้นมันต้องรวมเป็นอันเดียวกันแต่ถ้ามันแยกกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ากายคิดอย่างทำอย่างใจก็ไปทางหนึ่งมันก็อยู่คนละทิศละทางไม่รวมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นหนทางสายกลางมันก็ไปข้างในต่อไม่ได้นะประตูที่มันเหลื่อมไปอยู่2นิ้วมือมันเปิดประตูไม่ออกตอนนั้นที่การไขกุญแจคือการไม่ก็ได้ให้กุญแจมันตรงปุ๊บลมเสียบไปเจอช่องเดียวกันนะให้ฐานกายฐานใจรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่ะต่อไปนี่อธิบายเป็นมรรคินทกะนะในภาพวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์ท่านนะเอาไว้อธิบายเอาไว้ต่อไปภูมิวิปัสสนามีอะไรบ้างที่จำไปเลยนะขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนะสรุปภูมิของวิปัสสนาเป็นเท่านี้นะสรุปของทั้งหมด6อย่างเนี่ยรวมการภูมิของเขาก็คือรูปกับนามเท่านั้นเองนะรูปกับนามเนี่ยคือภูมิของวิปัสสนานะเพราะฉะนั้นในหลักการปฏิบัติของวิปัสสนาในหลายแห่งนะท่านจะบอกว่าให้เรากำหนดรูปนามให้เห็นตามความเป็นจริงให้เรารู้รูปรู้นามให้ทันรูปทันนามถ้าเราทันรูปทันนามได้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาอยากรู้ว่านี่คือรูปนี่คือนามการที่เราคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่เราเห็นอะไรต่างๆนี่คือรูปเวลาที่ใจมันคิดมันรับรู้มันรู้สึกคือนามเมื่อไหร่เราแยกรูปและนามได้มันจะไม่มีการปรุงแต่งแต่ถ้าเราแยกไม่ได้เราก็จะปรุงแต่งว่าอันนั้นคือฟ้าน้ำโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนี่คือการปรุงแต่งที่เกิดจากใจที่เราไปสร้างบัญญัติขึ้นมาแต่จริงแล้วมันอยู่แค่รูปกับนามอันนี้คือตามหลักปฏิบัติของหลายๆแห่งที่ท่านสอนเรื่องการเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณารูปนามให้เห็นเป็นความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ที่สำคัญขอสุดท้ายนะวิปัสสนาเนี่ยจะไม่มีนอกพระพุทธศาสนาสมถะเมื่อกี้มันมีตั้งแต่พระพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นแล้วอารันดาบทอุทกดาบทก็ได้ฌานได้รูปฌานมาแล้วแต่ท่านก็ปฏิบัติจนหมดความรู้กว่าอาจารย์ก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานจนกระทั่งท่านมาเจริญเนี่ยวิปัสสนาต่อจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาคือมันไม่ได้เห็นก็คิดต้นเหตุของกิเลสของการเวียนว่ายอยู่ในภพนะก็เลยตัดขาดกิเลสได้สิ้นเชิงนั้นผู้ของวิปัสสนาจึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอันนี้ไม่อธิบายนะขอข้ามเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ไม่ได้อยู่ในรายละเอียดที่ควรต้องศึกษาจะมีการทบทวนไปนะก็เหลือแค่รูปนามกระบวนการรับรู้ต่างๆ
กอย่างนะที่เป็นตัวเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ชีวะไม่ใช่สัตว์เป็นสภาวะอย่างนี้เห็นอย่างนี้ได้มันต้องละเอียดเห็นจากคนกลายเป็นรูปกลายเป็นประกอบกันนี้มันไม่ได้เห็นง่ายๆมันต้องคืออันหนึ่งคือพิจารณากับอันหนึ่งเห็นแท้ๆคือต้องเห็นด้วยตาภายในคือตาทิพย์ตาของธรรมกายอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ก็เป็นพิจารณาขั้นสูงสุดที่นำไปสู่การรู้มรรคผลนิพพานนะพิจารณาอริยสัจ4รอบ3อาการ12แล้วก็สุดท้ายจะไปเข้าใจวงจรปฏิจจสมุปบาทคือการเกิดขึ้นแห่งเหตุและปัจจัยนะพุทธศาสนาไม่ได้สอนเรื่องของปฐมเหตุคือผู้สร้างพระเจ้าสร้างเทวดาพระเจ้าหรือผู้สร้างทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยเกิดจากอวิชชาอวิชชาสังขารเนี่ยทุกอย่างเกิดเป็นวงจรเมื่อดับตัวหนึ่งทุกอย่างวงจรก็ถูกดับไปหมดสิ้นนะนี่คือวงจรของการเกิดขึ้นเนี่ยมีสายเกิดกับสายดับเพราะฉะนั้นความจริงข้อนี้ก็จะนำไปสู่การตัดวัฏฏะนะเริ่มเวียนว่ายตายเกิดผลสุดท้ายของการเจริญวิปัสสนาก็จะนำไปสู่การที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปตัดวงจรของลูกโซ่ของปฏิจจสมุปบาทให้เด็ดขาดก็จะนำไปสู่การพ้นทุกข์หมดกิเลสแล้วก็ไม่มีภพชาติที่จะผูกต่อไปในภพชาติต่อไปเนี่ยขออธิบายโดยเร็วนะพวกนี้เป็นรายละเอียดที่เราศึกษาได้นะแต่ว่ามันเป็นแค่ความรู้มันไม่ใช่ในหลักปฏิบัติตัวอย่างข้อสอบฐานที่3เป็นศูนย์รวมของยานะในการรับรู้อะไร3การการศึกษาการเห็นนึกถึงภาพนะฐานที่4โอ้โหถามยากมากเลยน่าจะข้ามไปในกุศลอกุศลเป็นขันธ์ประเภทใดอันนี้ต้องศึกษาวิธรรมนะเป็นสังขารละขันธ์ไม่ต้องจำไม่ออกเลยยากขนาดนั้นน่าจะเป็นข้อสอบเทอมปกติที่ไปหากันนะมัชฌิมาปฏิปทาคือทำข้อใดข้ออะไรมัดแตกนะโอเคก็จบแบบเร็วมากนะศึกษาอยู่ทั้งหมด3ปีครึ่งจบภายใน2ชั่วโมงขอแสดงความดีใจด้วยที่เราก็ศึกษาขนาดรวดเร็วนะคืออันนี้สรุปให้นะรวดเร็วรวดเร็วรวดลาสรุปให้มีสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมก็คิดว่าข้อสอบไม่ได้ยากนะลองกลับไปทบทวนในสิ่งที่ได้อธิบายได้บอกไปนะมีหนักใจอะไรไหมศึกษาธรรมะขอให้ศึกษาด้วยความสุขนะอ่ะตอนอ่านหนังสืออ่านด้วยความปลื้มปิตินะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ปลื้มไปก่อนคือมีความสุขนะเราไม่ศึกษาด้วยแบบว่าจะเอาได้คะแนนอย่างเดียวนะก็คะแนนก็เป็นผลพลอยได้นะแต่สิ่งที่เราจะได้คือการได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเราได้ศึกษาไปเนี่ยขอให้เราได้ถึงคุณแล้วกันเนี่ยว่าเราได้ศึกษาไม่ต้องจะไปเครียดนะก็สบายสบายก็อ่านทบทวนไปเป็นหลักธรรมเป็นคำสอนแล้วก็พยายามกลับมาดูว่าไอ้หลักธรรมนี้เนี่ยมันเอามาใช้อะไรได้ในการดำเนินชีวิตเนาะไปศึกษาแบบนี้แล้วมันจะได้มีความสุขขึ้นนะแม้เวลามันจะสั้นไปในอาทิตย์เดียวแต่ว่าข้อสอบมันก็คงไม่ได้ยากเกินไปแบบที่จะเอาเป็นเอาตายนะมันก็จะมีทั้งยากทั้งง่ายมันก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่จะได้มากสูงสุดก็คือเราได้กลับทบทวนธรรมะเราได้หยิบสิ่งเหล่านั้นมาสะกิดใจมาสอนตัวเองสักเรื่องสองเรื่องแค่นี้ก็เป็นบุญมหาศาลแล้วสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะนะของพุทธเจ้ามีท่านใดถามอะไรไหมห้าข้อหมายถึงทุกวิชา5ข้อสมาธิก็ข้อเดียวข้อสอบไม่ยากหรอกครับตอนนี้ข้อสอบตอนนี้นี่คือแบบตอบอะไรก็ถูกเลยแต่ว่าให้ตอบจากการเอาไปใช้งานส่วนใหญ่คำถามมันมาจากที่เราเอาไปใช้มันไม่ได้มาจากว่าเราจำอะไรได้แต่เราเอาไปใช้อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในชีวิตของเราที่เราผ่าน
ประสบการณ์การใช้งานจะมีหลักการบ้างเล็กน้อยแต่เราจะตอบสิ่งเหล่านั้นได้ดีที่สุดไม่มีใครจะไปเล่ากันก็ไม่ได้เพราะเขาตอบอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนมันขอให้สบายใจนะทนายไม่ได้ยากนะอาจจะมีหลักการบ้างก็ปกติแต่ว่ามาจากตัวเราก็ฟังธรรมจบอ่ะฟังธรรมจบคือในไม่ได้พูดรายละเอียดว่าฟังถึงท่อนนี้แล้วบรรลุแต่ก็ฟังธรรมจบผลที่เกิดขึ้นมัจญากัญญะก็บรรลุธรรมเข้าใจความจริงของชีวิตว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา